นะครับโอเคมาเนื่องจากวันนี้เวลาน้อยแล้วก็มีเรื่องให้พูดเยอะได้เอาจริงเราต่อเวลาได้นะโอเคเหรอวันนี้ต่อเวลาได้เหรอได้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 พี่โอเคพี่จะพยายามพูดให้อยู่ภายใน1ชั่วโมงละกันแต่ถ้ามันเกินอะไรเงี้ยต้องขออภัยไปก่อนล่วงหน้าเลยนะครับก็อันนี้ disclaimer ก่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องBerkshire นะครับ Berkshire Hathaway ดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรตรงไหนที่เราเคยอ่านมาแล้วหรือว่าเราลืมไปแล้วหรือว่าอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมบัฟเฟตต์ถึงคิดแบบนั้นคิดแบบนี้ก็ แนะนำตัวนิดนึงก่อนละกันนะครับผมชื่อสแตมนะฮะมาจากเพจ on Berkshire Hathaway แล้วก็ช่วยตรวจหนังสือให้กับสำนักพิมพ์ด้วยคือตอนเนี้ยเอิร์ธชวนมาคุยแล้วก็เลย กลัวว่ารายละเอียดมันเยอะมากต้อง disclaimer ก่อนว่าเลขปีหรือว่าเลขเงินที่ซื้อแต่ละบริษัทมาเงี้ยครับอาจจะจำไม่ได้แบบครบถ้วนทุกอันแต่ว่าจะมาเสนอไอเดียว่าอ่ะเนี่ยทำไมบัฟเฟตต์ถึงคิดแบบนั้นแบบนี้แล้วกันนะครับครับผมก็คือจะอธิบายเกี่ยวว่า how อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ why แล้วกันนะครับ start with why ประมาณนี้นะครับ ฝากเข้าไปติดตามเพจ on Berkshire Hathaway ด้วยนะครับครับผมโอเคเริ่มเลยไหมได้เลยครับถ้างั้นผมขอเริ่มด้วยการสีเรื่องโอเคครับผมก็สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครับจากกลุ่มสังสรรค์หนังสือหุ้น by investing แล้วก็จากช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเฟรนของพี่สแตมเองหรือว่าจากกลุ่มของผมเองนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ building of Berkshire Hathaway นะครับผมก็คือเรื่องของความเป็นมาของสุดยอดอาณาจักรของนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์และคุณชาร์ลี มังเกอร์นะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้ผมตั้งขึ้นมาเพื่อที่อยากย้อนดูแนวความคิดเก่าๆนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าบัฟเฟตต์เคยผิดพลาดอะไรไหมแล้วคือเขาตั้งต้นยังไงถึงได้มาเป็นอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือราวๆนี้นะครับผมก็ขอเชิญพี่แซมเริ่มได้เลยนะครับโอเคงั้นจริงๆแล้วผมทำสไลด์เอาไว้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีสไลด์หรือว่าใครที่อยากจะมีแบบสไลด์เอาไว้ดูเผื่อตอนที่บรรยายด้วยนะครับในเพจ on Berkshire Hathaway เนี่ยใส่สไลด์ไว้ให้แล้วหรือว่าเข้าไปในเฟซผมก็ได้ศักดิ์สิทธิ์สแตมแสงอรุณนะครับสไลด์จะมีทั้งหมดประมาณ12หน้าแล้วก็เราจะข้ามเนื้อหาที่เป็นชีวิตบัฟเฟตต์ช่วงแรกๆออกไปเลยเพราะว่ามันหาอ่านได้หนังสือแปลของที่มันเป็นพูดเกี่ยวกับบัฟเฟตต์ในไทยอ่ะเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงเอิร์ธลองนึกดูดิมีเล่มไหนบ้างอะสโนบอลอะชัดๆเลยสโนบอล2เล่มแล้วชัดๆเลยสโนบอล2เล่มของวีเลิร์นใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็จะมีเล่มของเราที่เป็นแก่นแท้นั้นมีแก่นอีกเยอะอะแล้วชีวิตบัฟเฟตต์เนี่ยก็พูดกันมาเยอะแล้วว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยอยู่โอมาฮาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็โตมาไปเรียนที่โคลัมเบียเจอเกแฮมอะไรพวกเนี้ยคือเรื่องพวกนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยหาอ่านได้นะครับเราจะไปเริ่มต้นตรงที่ว่าบัฟเฟตต์เนี่ยลงทุนมาเรื่อยๆก่อนหน้าที่จะมีเบิร์กเชียร์เนี่ยเขาทำพาร์ทเนอร์ชิพมาก่อนรู้ใช่ไหมว่าเขาทำพาร์ทเนอร์ชิพมาครับผมแล้วก็ตัวพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเขาเริ่มทำตอนอายุประมาณ 25-26 ซึ่งตอนนั้นอะคือไม่จบใหม่นะบัฟเฟตต์เรียนจบเร็วมากแล้วตอนที่อายุ26เนี่ยบัฟเฟตต์บอกว่าจากหนังสือสโนว์บอลนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเกษียณแล้ว เพราะว่าตอนนั้นเขามีสินทรัพย์ประมาณ 174,000 เหรียญแต่จ่ายค่าเช่าบ้านอะประมาณเดือนละ175เหรียญ แล้วก็ยังลงทุนต่อเนื่องด้วย เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้อายุ26แล้วถ้าพาร์ทเนอร์ชิพเขาเวิร์คเนี่ยเขาก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้านก็คือ1 million dollars ภายในอายุ35คือนะตอนนั้นนี่คือแบบสุดยอดมากนะไอเดียแบบเนี้ยคนอายุ26เนี่ยผมจะถามงี้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะนอกเรื่องนึงส่วนหนึ่งอาจจะเพราะฐานะด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะฐานะด้วยไหมก็พ่อบัฟเฟตต์เคยเป็นคล้ายๆสสใช่ไหมบ้านก็รวยระดับนึงแต่มังเกอร์ก็เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าบ้านบัฟเฟตต์อ่ะก็ทำธุรกิจมาก่อนอ่ะพ่อก็เป็นแบบนักธุรกิจมาก่อนปู่เงี้ยก็มีร้านขายของชำมาก่อนเขาก็มีเรื่องแบบเนี้ยอยู่ในตัวละระดับนึงแต่ว่าเงินที่เขาหามาเนี่ยตั้งแต่เด็กนะหามาลงทุนเนี่ยก็คือเขาหามาจากการแบบทำงานใช่ไหมเคยอ่านประวัติใช่ไหมที่แบบโต๊ะ
อะไรนะพูเอ้ยไม่ใช่โต๊ะพูเรียกไอ้เครื่องอะไรสักอย่างใช่เอาไปขายเตรียมไปวางไว้ในร้านตัดผมอ่ะใช่เออแล้วก็ไอ้เปเปอร์ราวที่ส่งหนังสือพิมพ์เงี้ยครับเขาก็เก็บสะสมเงินมาเรื่อยๆแต่พาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเขาเอาเงินมาใส่ตอนแรกแค่ร้อยเหรียญเองนะโอ้โหร้อยเหรียญใช่แต่ว่าเงินทั้งหมดที่รวมมันประมาณแสนเหรียญของจากป้าจากคนนู้นคนเนี้ยพ่อตาให้มา 25,000 เหรียญมั้งถ้าจำเลขไม่ผิดนะแล้วก็เอามารวมๆกันนะครับแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจตอนที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเอิร์ธรู้อะไรเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ชิพบ้างช่วงนั้นพาร์ทเนอร์ชิพเอิร์ธรู้แค่ว่า strategy ในการลงทุนของบัฟเฟตต์อ่ะคือเป็นเน้นไปทางของ activist investor ครับอันนี้ขออ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่า multiplier acquirer นะครับซึ่งเล่มนี้เขาเคยพูดถึงเรื่องของประวัติของบัฟเฟตต์ในช่วงแรกๆก็คือพยายามใช้หลักการของเกแฮมครับคือซื้อบริษัทในราคาที่ต่ำบุ๊กแล้วคือซื้อมาแล้วก็ liquidate ทิ้งแล้วพอได้เงินที่ได้ตกค้างเท่าไหร่ก็คือเข้าบริษัทเท่านั้นก็คือเป็น quantitative ใช่ครับใช่ก็คือเน้น PE ถูก PBV ต่ำหรืออะไรประมาณนี้ครับผมหลักๆก็ประมาณนั้นเพราะพอมีคนไปศึกษาเรื่องพาร์ทเนอร์ชิพตอนนั้นอะเขาเขียนหนังสือเอาไว้เล่มนึงนะครับชื่อว่า Ground Rules ซึ่งยังไม่มีแปลในไทยนะหนังสือจะเป็นแบบเล่มสีขาวแล้วก็มีคาดค่าสีเหลืองๆนะฮะเล่มนี้ค่อนข้างดีเลยนะของเจอร์มี่มิลเลอร์แนะนำนะครับใครที่สนใจช่วงเวลาตอนพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยไปอ่านเล่มนี้แล้วก็ตะกี้เอิร์ธบอกว่าเขาเป็นแอคทิวิสต์ใช่ไหมใช่มันมีเหตุการณ์หลักๆ2เหตุการณ์ตอนที่อยู่พาร์ทเนอร์ชิพเหตุการณ์แรกก็คือบริษัทที่ชื่อว่าแซนบอนแมปแซนบอนแมปเนี่ยเป็นบริษัททำแผนที่แต่ว่าในบาลานซ์ชีทของเขาอ่ะคือตอนนั้นบัฟเฟตต์เขาเป็นคอนใช่ไหมคล้ายๆคอนนิดนึงติดมาจากเกแฮมเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยหุ้นเนี่ยมันมีสินทรัพย์อยู่อ่ะเยอะกว่าราคาหุ้นอีกนะราคาหุ้นที่ขายอยู่ตอนเนี้ยพี่จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่มีสินทรัพย์อยู่60เหรียญต่อหุ้นมั้งแต่ราคาขายอยู่ที่ประมาณ16 17โอ้โหงั้นวิธีการที่เราจะเข้าไปเอาไอ้ตรงเนี้ยออกมาได้มันไม่ใช่ asset play แบบที่ปีเตอร์ลินช์เคยพูดนะครับถ้าเราอยากแบบซัดตรงนี้ได้เราต้องเข้าไปซื้อจนเรามีอำนาจควบคุมแล้วเราก็ไปบอกให้บอร์ดเนี่ยปลดล็อกตรงนี้ออกมาซะแล้วเขาก็เลยซื้อครับไล่ซื้อเลยซื้อแต่ว่าณตอนนั้นน่ะแซนบอนแมปหรือว่าไอ้บริษัททั้งหลายที่เราได้ยินกันเนี่ยขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะคือแซนบอนแมปเนี่ยขนาดน่าจะประมาณแค่20ล้านเองอะ20ล้านบาทนะแปลงมาแล้วเออราคาประมาณแค่20ล้านบาทเองไม่ถึง1ล้านดอลลาร์ว่างั้นโอ้โหงั้นไอ้ณตอนนั้นนะบัฟเฟตต์ก็เลยเข้าไปแล้วก็กดดันให้บอร์ดนะครับเขาจ่ายเงินออกมาเป็นเงินปันผลเขาเลยทำผลตอบแทนตรงนี้ได้เยอะมากก็คืออันนี้เวิร์กไปแล้ว1อันแต่ว่าอีกอันนึงที่เขาไปทำแบบนี้เหมือนกันตอนที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแต่ว่าเขารู้สึกแย่ก็คืออีกบริษัทชื่อว่า Dempster Mill เคยได้ยินไหมอันนี้ไม่เคย Dempster Mill เนี่ยเป็นความผิดพลาดในชีวิตครั้งใหญ่บัฟเฟตต์บอกว่าเป็นความผิดพลาดในชีวิตครั้งใหญ่เพราะว่าดันเข้าไปแล้วซื้อเพราะสินทรัพย์เยอะกว่าหรือว่าสูงกว่าราคาหุ้นถูกไหมสินทรัพย์ต่อหุ้นอ่ะมันสูงกว่าราคาหุ้นนี่มันแบบเป๊ะแบบเดียวกันกับแซนบอนแมปเลยใช่เพย์บุ๊กเดียวกันเลยเพย์บุ๊กเดียวกันเลยแต่ว่าคราวนี้เขาดันไม่ได้คิดว่าถ้าเข้าไปแล้วเราแบบลิควิดเดตสินทรัพย์ทั้งหมดรื้อออกมาแล้วขายเกิดอะไรขึ้นมันจะ have no business มันจะไม่มี business หลงเหลืออยู่แล้วอ๋อโอเคละงั้นไอ้ Dempster Mill อะครับบัฟเฟตต์ให้นักบัญชีคนนึงเข้าไปช่วยจัดการชื่อว่า Harry Bottle Harry เนี่ยเข้าไปแล้วก็จัดการจะลิควิดเดททุกสิ่งอย่างออกแต่ว่าโดนประท้วงรู้ไหมทำไมประท้วงพนักงานสไตร์ป่ะใช่พนักงานสไตร์เพราะว่าเมืองนั้นมันเป็นเมืองเล็กๆแล้วไอ้เดมสเตอร์มิลอ่ะดันเป็นเขาเรียกอะไรโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นงั้นถ้าอยู่ไปลิควิดเดทจนบริษัทมันแบบเอาของเอาไปขายหมดอ่ะคนก็ไม่มีงานทำงั้นเมื่อก่อนเนี่ยบัฟเฟตต์ไม่ได้คิดถึงตรงนี้แล้วดันให้แฮร์รี่ไปจัดการจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เลยโดนตราหน้าว่าเฮ้ยยูอ่ะมาทำให้แบบเศรษฐกิจของเมืองเนี้ยล่มสลายไอ้นายทุนไอ้พวกนายทุนไอ้พวกนี้นี่มันเข้ามาแล้วทำให้เราลำบากไม่มีข้าวจะกินกันงั้นบ
บัฟเฟตต์ก็เลยบอกว่างั้นต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแต่นั่นก็คือเป็นความคิดของคนอายุเรา20น่าจะ30 20 30อ่ะ30ต้นๆบัฟเฟตต์เจอกับมังเกอร์ตอนแรกตอนบัฟเฟตต์อายุ29แล้วตอนนั้นคือบัฟเฟตต์ก็พูดว่าไงดีอ่ะเขามีเงินระดับหนึ่งแล้วใกล้ความเป็น financial freedom อ่ะมากกว่ามังเกอร์อีกบัฟเฟตต์ก็เลยชวนมังเกอร์ว่าเฮ้ยยูเลิกทำงานทนายเถอะเมื่อก่อนมังเกอร์เป็นทนายความแล้วก็ชวนมังเกอร์มังเกอร์ก็เลยไปทำอะไรนะทำพาร์ทเนอร์ชิพอีกอันนึงอะใช่ที่ไม่ได้ทำทนายละแต่ว่าเขาทำเป็นแบบมาลงทุนละเป็นฟันซอฟต์เลเทอร์อันนี้ก็น่าสนุกเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ไว้เล่าทีหลังนะฮะอันนี้เอาพาร์ทเนอร์ชิพบัฟเฟตต์ก่อนได้ครับงั้นนี่คือสาเหตุที่บัฟเฟตต์ซื้อเบิร์กเชียร์แล้วเปลี่ยนให้เบิร์กเชียร์กลายเป็นโฮลดิ้งไม่ลิควิดเดตเบิร์กเชียร์ทิ้งแล้วขายหมดเพราะเดมสเตอร์มิลเดมสเตอร์มิลเป็นตัวอย่างที่เขาไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตอีกแล้วเขาก็เลยตอนแรกซื้อเบิร์กเชียร์ที่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เนี่ยในชีวิตเนี่ยจริงๆอ่ะเขาสามารถลิควิดเดททิ้งก็ได้แล้วก็เลิกกิจการได้เพราะว่ามันไม่มีอนาคตแล้วถูกป่ะแต่ว่าเขาไม่ทำเขายังยึดชื่อเบิร์กเชียร์เอาไว้เพราะว่าเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบเดมสเตอร์อีกนั้นคิดว่า2เหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นแอคทิวิสต์เหมือนกันนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาต่างกันอันแรกอ่ะแฮปปี้เพราะว่าตัวเองได้เงินออกมาอันที่2เนี่ยไม่แฮปปี้ละเพราะว่าตัวเองโดนตราหน้าว่าเป็นไอ้พวกนายทุนนายทุนสามัญขอบใจครับทีนี้แล้วปีที่บัฟเฟตต์เริ่มนะครับพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยก็คือขอนิดนึงว่าไงอยากรู้ว่ากรณีของคุณบิลแอคแมนกับคุณคาร์ลอิคาร์ดอ่ะแกเป็นแอคทิวิสต์แบบประมาณไหนพี่โอ้โหอันนี้จะได้อีกตอนนึงเลยนะเอาไว้ทีหลังได้ไหมได้พี่อันนี้จะได้อีกตอนนึงเลยแล้วตอนนั้นก็สนุกเหมือนกันนะที่ชอร์สควีซมาใช่ครับพี่ช่างมันก่อนอันนั้นเป็นเรื่องในอนาคตตอนนี้เรากำลังอยู่ในอดีตอยู่โอเคได้พี่บัฟเฟตต์พาร์ทเนอร์ชิพเริ่มปี1956อันนี้เลขจำง่ายเริ่มปี1956แล้วซื้อเบิร์กเชียร์สมบูรณ์ปี1965เลขมันสลับกันแค่2ตัวหลังเริ่มซื้อตั้งแต่ปี1962นะครับใช้เวลา62 63 64 65เนี่ยจนถึงปี65ถึงจะได้คอนโทรลก็ได้เบิร์กเชียร์มาแล้วก็อีกประมาณ3ปีถัดมามั้ง65 66 67 68ถึงปี68 69นะครับก็เลิกพาร์ทเนอร์ชิพไปทำไมถึงเลิกพาร์ทเนอร์ชิพคิดว่าทำไมถึงเลิกโอเคอันนี้ผมขอตอบเลยกันนะครับก็หลักๆคือตอนนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงของหุ้น Nifty 50นะครับก็คือพูดง่ายๆคือหุ้นที่ขนาดใหญ่อ่ะพูดง่ายๆก็ระดับราวๆ Set 50อ่ะราคามัน overvalue กันไปแล้วคือเหมือนบัฟเฟตต์แกมองว่าเฮ้ยตลาดมันหาช่องว่างในการแบบลงทุนแบบ value investing ไม่ค่อยได้แล้วอ่ะแกเลยแบบโอเคเพื่อที่ to be fair ต่อผู้ถือหุ้นทุกคนและ stakeholder ทุกคนเนี่ยแกเลยแบบโอเคยอมเลิกกิจการดีกว่าเพื่อที่แบบมันได้ผลตอบแทนดีที่สุดอ่ะก็คือกำไรไปสู่พวกเขาดีกว่าประมาณนี้ครับก็คือตอนนั้นเหนื่อยแล้วเอ๊ะจะเลิกแล้วเหนื่อยก็หุ้นในพอร์ตตอนนั้นอะที่ซื้อมานะครับหลักๆเลยก็คือมีเบิร์กเชียร์อยู่ใช่ไหมแต่เบิร์กเชียร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เขาพยายามแล้วนะถ้าไปอ่านไอ้รายงานไอ้จดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าบัฟเฟตต์อะบริหารเบิร์กเชียร์ไม่ได้นะบัฟเฟตต์รู้หมดเลยอะว่าเขามีผลิตภัณฑ์สายไหนบ้างตรงไหนบ้างแล้วต้องไปเพิ่มไปลดกำลังการผลิตอะไรบ้างเขารู้แม้กระทั่งว่าเนี่ยปีนี้ตอนปลายปีเนี่ยมีเครื่องปั่นฝ้ายเครื่องปั่นผ้าเนี่ยที่มันว่างอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเทรนคนไม่พออะไรเขาเขียนหมดเลยนะในรายงานประจำปีอ่ะคือเขาพยายามแล้วเบิร์กเชียร์เนี่ยดันพูดว่าไงดีมันเป็นบริษัทที่เขารวมกันควบรวมกันระหว่างBerkshire Cotton กับ Hathaway Manufacturing ตอนปี1940-50พวกเนี้ยครับช่วงยุคสงครามโลกอ่ะมันทำธุรกิจแล้วกำไรดีมาก
พราะว่ามันผลิตชุดเครื่องแบบทหารส่งให้คนที่ไปเป็นทหารในสงครามอ่ะแล้วพอสงครามมันจบอ่ะมันก็ไม่มีอะไรผลิตให้แล้วอ่ะไปผลิตแบบอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำกำไรเท่าเดิมแล้วก็เลยมาควบรวมกันพอควบรวมกันเนี่ยก็พยายามไปแบบผลิตอันสินค้าอันนู้นอันนี้แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จอยู่ดีนั่นแหละก็เลยเศร้าเลยเบิร์กเชียร์เนี่ยธุรกิจไอ้ที่ทำอันก่อนหน้าเนี่ยก็เลยเศร้าๆนิดนึงครับผมเขาก็เลยมาเริ่มใหม่เพราะตอนที่อยู่กับพาร์ทเนอร์ชิพใช่ไหมตอนที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพอ่ะ เขารู้จักไกโคเรารู้จักไกโคป่ะโอเคเก ผมจะติดอ่านว่าเกโคประจำได้หมดไกโคนะครับก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันนั่นแหละเป็นประกันที่เรียกว่าดิสลอปประกันอื่นๆครับคือประกันของเกโคเนี้ยคือเขาจะไม่ต้องใช้ตัวแทนครับคือถ้าจำไม่ผิดส่งกรมธรรม์ไปไม่ใช่เขาจะใช้ส่งทางอีเมลไม่ใช่อีเมลสมัยไม่ใช่อีเมลส่งทางไปรษณีย์อะไรประมาณเนี้ยคือลดค่าคอมมิชชั่นอะไรประมาณเนี้ยครับประมาณนี้ใช่ป่ะพี่ประกันตอนแรกนี่คือไปเคาะประตูหน้าบ้านเองเลยแล้วเดินเอาไปส่งให้ถึงมือด้วยปีแรกๆช่วงปีแรกๆนะครับแล้วก็ไกโคเนี่ยเขารู้จักตอนที่เรียนอยู่กับเกย์แฮมบัฟเฟตเลยกับเกย์แฮมก็เลยเห็นพลังของสิ่งที่ไกโคทำได้ก็คือโฟลตเนี่ยคือธุรกิจประกันนะเวลาที่เราเขียนอินชูแรนซ์ออกไปเนี่ยเราก็จะได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่เงินก้อนเนี้ยเรายังไม่จ่ายคืนเขาเรามียังมีพีเรียดอยู่อะรอช่วงที่เขามาเคลมนะช่วงเวลาที่มันมีระหว่างช่วงที่เขาให้เงินมากับช่วงที่เขาถอนเงินออกจากเราไปอ่ะมันก็จะเหลือเงินสดก้อนเนี้ยให้เราเอาไปทำอะไรก็ได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องถูกสำรองใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปลงทุนได้ส่วนนี้ก็คือโฟลต์นี่พลังของโฟลต์เขาก็เลยพยายามไปเอาเงินทุนของเบิร์กเชียร์เนี่ยบางส่วนนะครับไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่าNational Indemnity เฮ้ยอันนี้ไม่รู้จักผมไม่มีอยู่ในตอนแรก Warren Buffett Way ซื้อ National Indemnity ก่อนซึ่ง National Indemnity เนี่ยเป็นบริษัทประกันเหมือนกันเบิร์กเชียร์เนี่ยกะว่าจะเอาไอ้บริษัทเนี้ยมาเป็นคอใหม่แต่แค่ลองก่อนนะอันนี้ขอลองก่อน2บริษัทแรกที่ซื้อหลังจากที่เข้าควบคุมเบิร์กเชียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็น National Indemnity กับ National Fire and Marine Insurance สองบริษัทซื้อภายในปีเดียวกันแล้วก็คนที่ขายเนี่ยชื่อว่าแจ็คริงวอลโหดมากบริหารธุรกิจแบบรันจนตายจนตัวตายอ่ะแจ็คนี่พยายามทำงานทำจนแบบ depressed จะมี depression ปีละ15นาทีที่แบบอยากขายบริษัทตัวเองทิ้งเพราะมันเหนื่อยมากบัฟเฟตก็รอช่วงเวลา15นาทีนั้นแหละแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยขอเข้าซื้อเลยไม่ทำดิวดิลิเจนต์ด้วยอยากได้คือเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารเนาะใช่ใช่ใช่ก็เชื่อมั่นในตัวผู้บริหารว่าเนี่ยเขา allocate capital ดีนะแล้วเขาเขียน insurance เนี่ยทำกำไรได้เขียนพรีเมียมเหมาะสมซึ่งช่วงหลังเนี่ยคนที่เก่งแบบแจ็คริงวอลล์อ่ะก็คืออาร์จิเจนอาร์จิเจนก็มาดูประกันช่วงหลังใช่ไหมของเบิร์กเชียร์เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีนึงได้แล้วก็หลังจากซื้อ National Indemnity ปีถัดมาซื้อ Illinois Bank ซื้อธนาคารเล็กๆธุรกิจธนาคารตั้งแต่สมัยนั้นเลยเนี่ยใช่ถูกต้องครับซื้อธนาคารเล็กๆนี่คือซื้อ 97% ของธนาคารเลยนะซื้อแบบรวบนั่นเลยแล้วก็ลองเอามารันดูบอกว่าธนาคารเนี้ยเจ้าของเดิมก็เก่งมากสังเกตนะ National Indemnity Jack Ringwald Illinois Bank เจ้าของก็เก่งจำชื่อไม่ได้ละแล้วก็อีกปีนึงซื้อ Omaha Sun คุ้นไหมอันนี้หนังสือพิมพ์ป่ะถูกต้องOmaha Sun เป็นหนังสือพิมพ์ที่บัฟเฟตเคยช่วยเขียนคอลัมน์จนได้รางวัลพูลิเซอร์รางวัลพูลิเซอร์นี่คือแบบสุดยอดอะของวงการสื่อแล้วOmaha Sunที่เขาซื้อเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบพวกมีเดียพวกนี้มากกับอีกอย่างนึงคือคนที่เป็น CEO ตอนนั้นคือสแตนฟอร์ดลิปซี่
ซึ่ง Stanford Lipsey ก็เก่งในการบริหารเรื่องนี้เห็นไหมเขาเลือกไม่ได้เลือกแค่เฉพาะบริษัทนะเขาเลือกคนที่บริหารด้วยแล้วส่วนใหญ่คือเขาปล่อยให้คนพวกนั้นนะบริหารต่อทำไปเลยอยู่ทำไปเลยนี่มันคือ decentralize ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นของ Berkshire Good ครับเออนั้นช่วงนั้นที่เริ่มสตาร์ทขึ้นมาครับก็จะเป็นมี National Indemnity Illinois Bank แล้วก็เอา Omaha Sun 3อันอันนี้น่าจะเป็นช่วง1960ถึง70มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออขอเสริมนิดนึงก็ฟันแฟกต์นะครับรู้ไหมว่าทำไมบัฟเฟตต์ถึงชอบธุรกิจสื่ออย่างเช่นพวกหนังสือพิมพ์สมัยนั้นอันนี้ก็คือมันมาจากการที่ธุรกิจสื่อสมัยนั้นน่ะคือถ้าสมมติว่าเขาจะถ้าสมมติว่าเขาจะขายหนังสือพิมพ์อ่ะคือเขาจะสามารถขายได้เฉพาะในบริเวณของสื่อนั้นๆอยู่ครับอย่างเช่น Washington Post อย่างเงี้ยก็ชื่อก็บอกอยู่ก็คือ Washington อะไรประมาณนี้ดังนั้นคือเขาเลยมี Durable Competitive Advantage ก็คือสามารถแข่งได้กับทาง Washington อะไรประมาณนี้ได้เลยทันทีครับมันก็เลยเป็นโมดอันนึงประมาณนี้ป่ะคือแต่ละหัวเมืองอ่ะแต่ละหัวเมืองเขาก็จะมีหนังสือพิมพ์หัวใหญ่อยู่อย่างวันนี้ที่ต้องขอบคุณพี่เป้นะครับขออนุญาตเอ่ยถึงนิดนึงที่เอาสรุปของชาลีมังเกอร์เนี่ยที่ของ Daily Journal Daily Journal ก็เป็นบริษัทสื่อพิมพ์เหมือนกันนะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เหมือนกันแล้ว Daily Journal เนี่ยเขาเจาะเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่เจาะเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเขาเรียกอะไรนะทนายความผู้พิพากษาทางด้านกฎหมายก็คือฝั่งของชาลีจริงๆใช่ใช่แล้วชาลีเนี่ยก็เอาไอ้หนังสือพิมพ์หัวนี้ไปตีหมดทั้งแคลิฟอร์เนียตีใน LA ไปตีซานฟรานซิสโกตีหมดอ่ะจนกลายเป็นหนังสือพิมพ์หัวน่าจะใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียแล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นบริษัทคล้ายๆฮิวแมนิก้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลังโอเคต่อได้เลยครับเมื่อกี้ต่อมานะครับนอกจากความชื่นชอบในอินชูแรนซ์บิสเนสเนี่ยเขาก็ไปเจอบริษัทที่มันดันมีความเหมือนกับอินชูแรนซ์อีกก็คือรับเงินมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาของไปให้ทีหลังเดาออกป่ะอันนี้ผมรู้สปอยไปแล้วเพราะว่าทำบริษัทคือเล่มบูชิปสแตมป์ครับผมใช่ใช่ใช่บูชิปสแตมป์เนี่ยเขารับเงินมารับเงินมาเสร็จปั๊บก็ให้สแตมป์ไปถูกไหมแต่สแตมป์เนี่ยมันต้นทุนนิดหน่อยเองอะนิดเดียวมันต้องรอจนกว่าลูกค้าเนี่ยจะเอาสแตมป์เนี่ยไปแปะจนครบแล้วก็มาแลกของงั้นมันก็จะเหลือเงินมีช่วงเหลือช่วงเวลาที่เงินตรงนั้นนะครับมันจะรออยู่ในบัญชีใช่ป่ะแล้วเลยเป็นโฟลตก้อนหนึ่งขึ้นมางั้นช่วงจังหวะนี้ครับบลูชิปก็เลยเอาโฟลตเนี่ยไปทำอย่างอื่นซะธุรกิจสแตมป์เนี่ยมันอันนี้สนุกมากนะตอนที่เขาเริ่มเข้าแอคควายเนี่ยบลูชิปอะเพราะว่าเข้า acquire แบบประหลาดมากปกติถ้าเอิร์ธมีบริษัท Berkshire อยู่ในมือละเอิร์ธจะทำไงเอา Berkshire ซื้อเลยป่ะเออไม่ถ้าเป็นเอิร์ธคงจะค่อยๆทยอยซื้อไปก่อนเนี่ยพี่เออไปถึงรูมประมาณไม่หมายถึงว่าอยู่จะเอาแค่บริษัท Berkshire อย่างเดียวซื้อเพื่อเป็นเจ้าของไงแล้วก็ให้ Bullship เป็นบริษัทลูกอืมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เออแต่ว่าเขาไม่ทำแบบนั้นเว้ยบัฟเฟตต์เอา Berkshire ซื้อ Bullship มังเกอร์ก็เอาเงินส่วนตัวซื้อ Bullshipบัฟเฟตเอาเงินส่วนตัวซื้อบูชิปด้วยแล้วเอาเงินเมียซื้อบูชิปอีกโอ้ใช่ไหมแล้วก็ให้ริกแกลินซื้อบูชิปทุกคนค่อยๆซื้อกว้านซื้อบูชิปกันเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วจะได้มีอำนาจควบคุมเป็นฝั่งเดียวกันเยอะที่สุดเก็ตออกละคือปัญหาของบูชิปตอนนั้นน่ะมันโดนฟ้องว่ามันผูกขาดเกินไปมีแค่เจ้าของ9คนเองที่เป็นเจ้าของอะแล้วบูชิปอะคือมันขายทั้งฝั่งแคลิฟอร์เนียเลยก็เลยโดนปัญหาผูกขาดก็เลยโดนให้ขายหุ้นกับคนเล็กๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามร้านเล็กๆอะครับบัฟเฟตต์ก็เลยเข้าไปซื้อแต่ว่าซื้อคนเดียวซื้อไม่ทันก็เลยต้องให้คนไปช่วยกวนกว้านซื้อมาเพื่อได้ก้อนใหญ่สุดพอได้ก้อนบูชิปมาเสร็จปั๊บธุรกิจสแตมป์ดันใกล้เจ๊งเพราะความนิยมมันลดนะพอซื้อได้เต็มที่สัก2ปีอะครับความนิยมของบูชิปอะตัวสแตมป์อะมันดันลดลงแต่ระหว่างนั้นนะเขาก็ใช้วิธีเดียวกันกับNational Indemnity ก็คือเอาเงินอะ
ที่เป็นโฟลต์นะครับไปลงทุนในบริษัทอื่นๆแล้วเห็นปะงั้นงบของ Blue Chip เนี่ยจะมี2ส่วนส่วนแรกคือ core คือ use core business ก็คือเคยเป็น stamp business มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆกับฝั่งที่เป็นแบบ equity port อ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเอาเงินไปซื้อบริษัทอย่างอะไรนะ Wesco Financial ไปซื้อ Seas Candy ไปซื้อ Buffalo Evening News ซึ่งไอ้ Buffalo เนี่ยเขาให้ Stan Lipsey อ่ะมาช่วยบริหารก็ทำกำไรมาได้เรื่อยๆนั่นแหละพวกนี้ก็ในทั้งหมดการลงทุนทั้งหมดเนี่ยSeas Candy น่าจะเป็นตัวอย่างที่แจ๋วสุดเคยเขียนเอาไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวยาว ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาถามกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงต้นของเป็นเครื่องยนต์ช่วงต้นของเบิร์กเชียร์ครับที่ทำให้เห็นว่าเนี่ยนอกจากใช้โฟลตแล้วเรายังซื้อธุรกิจที่มีคุณภาพด้วยนะเจอธุรกิจที่มีคุณภาพเนี่ยก็ปล่อยให้มันเติบโตไปเรื่อยๆแต่ว่าเราต้องคอยดูมันด้วยนั้นวิธีการคิดว่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออะไรเขาจะดูว่าเงินที่เบิร์กเชียร์เก็บไว้ทั้งหมดทั้งมวลจากทั้งหลายบริษัทเนี่ยเวลาเหลือโฟลตก็จะส่งมาให้บัฟเฟตต์อะโลเคทบัฟเฟตต์ก็จะดูว่าเงินทุกๆ1ดอลลาร์เนี่ยเขาสามารถเอาไปทำมูลค่าเพิ่มจากการซื้อบริษัทแล้วเพิ่มแอสเซทเพิ่มสตรีมเข้ามาเนี่ยได้ไหมถ้าทำแล้วมันได้สูงกว่า1ดอลลาร์เขาก็จะเอาเงินตรงนั้นนะไปลงทุนแต่ถ้าเงินที่เขาเก็บไว้ retain earning เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่สามารถเอาไป allocate แล้วทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่า1ดอลลาร์ได้ทุกๆ1ดอลลาร์เนี่ยเขาก็ควรจะจ่ายปันผลคืนนั้นบัฟเฟตต์ก็เคยจ่ายปันผลคืนแค่รอบเดียวจากเบิร์กเชียร์ก็ไม่มีเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยใช่อย่างมากก็ซื้อหุ้นคืนนะครับผมโอเคตรงนี้มีคำถามอะไรไหมเหนื่อยมากโอเคอันตรงส่วนเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังตรงไหนเฟรนด์เร่งมากถ้าท่านผู้ฟังอยากยกมือก็ยกมือขึ้นมาได้นะครับหรือว่าถ้าอยากถามก็หลังไมค์มาได้นะครับเราพร้อมถามคำถามได้นะครับใช่ครับปั๊บหนึ่งก็อันนี้นอกเรื่องก่อนให้พี่ได้ภาพว่างก็คือว่าตามตรงแล้วอะตอนที่ผมได้ทำเล่มWarren Buffett Way นะครับคือสารภาพเลยว่าผมอะไม่มีความรู้เกี่ยวกับแก่นแท้ของบริษัทประกันเลยอะแต่พอได้มาอ่าน Warren Buffett Way แล้วก็เลยแบบรู้ว่าจริงๆแล้วบริษัทประกันมันคือการเอาเงินมาก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเหตุขึ้นจริงๆอะก็โอเคเงินที่ท่านส่งมาเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะไปรับประกันที่ท่านอะไรประมาณนี้แล้วคือแก่นแท้จริงที่จะทำให้ธุรกิจประกันเติบโตอ่ะก็คือการเอาเงินประกันในนี้ไปต่อยอดซึ่งอันนี้มันเราเพิ่งมาตกตะกอนได้ตอนช่วงปี2020พอดีอ่ะตอนนั้นคือเอาต้นฉบับมาตรวจพอดีแล้วก็เลยได้อ่านแล้วก็คือได้เข้าใจแล้วก็โชคดีเหมือนกันที่ตอนนั้นน่ะด้วยความที่ตรวจไปแล้วมันเกิดอารมณ์แบบอยากลองของดูอะไรประมาณนี้ก็ได้ไปซื้อตรงส่วนเนี้ยผมเล่าได้เพราะว่ามันผ่านไปแล้วนะแล้วทุกท่านไม่สามารถไปซื้อจุดเดียวผมได้ผมก็เลยไปซื้อตัวที่พิยะประกันภัยมาได้ซึ่งตอนนั้นน่ะหลักการคล้ายๆของ owner earning ของที่พี่ของ Warren Buffett เลยอ่ะคือของผมอ่ะผม convert owner earning มาเป็น ROE แทนแล้วก็ผมเองก็ชอบหุ้น PE ต่ำด้วยแล้วคือตอนนั้นน่ะที่พิยะมันตอบโจทย์พอดีอ่ะผมก็เลยแบบเป็นหนึ่งในหุ้นเด้งที่ได้มาแบบด้วยความภูมิใจอย่างนึงที่แบบได้มาจากการทำงานอันเนี้ยตามนี้แหละพี่ไม่มีอะไรมากพี่ไม่ได้ซื้อครับอย่าพูดเยอะครับโอ้ตบไหล่ตบไหล่พี่จริงๆผมมี TVI อีกตัวนึงด้วยเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคครับผมก็เมื่อกี้ต่อเลยไหมพี่ต่อเลยไหมได้ครับก็จบตรงอยู่ที่ Seas Candy นะครับ Seas Candy โอเค Seas Candy เนี่ยเป็น business แรกที่ซื้อเพราะว่าเห็นว่าผู้บริหารอีกแล้วผู้บริหารเก่งชักฮักกินส์แล้วก็ถ้าวันนั้นบัฟเฟตต์ไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคิดว่าวันนี้ก็คงไม่มีซีสแคนดี้แหละเพราะว่าแฮร์รี่ซีสที่เป็นเจ้าของนะตอนนั้นนะครับเขาเป็นรุ่นเหมือนรุ่นหลานแล้วเขาไม่ค่อยอยากแบบเข้ามาดูที่ร้านเท่าไหร่คือปล่อยธุรกิจมันดำเนินไปไม่เป็นไรช่างหัวมันตัวเองก็จะไปปลูกต้นไม้ปลูกบ้านที่ปาล์มสปริงอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตดื่มไวน์แล้วบัฟเฟตต์เห็นชักฮักกินส์ที่ตอนนั้นเป็น CEO เนี่ยเก่งก็เลยแบบยอมซื้อจริงๆคนที่แนะนำ
เรื่องการซื้อบลูชิปอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะ ก็คือลูกชายของมังเกอร์นะโอ้ลูกชายของมังเกอร์เป็นนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งว้าวใช่ลูกชายคนเล็กน่าจะชื่อฟิลิปมั้งฟิลิปเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วมังเกอร์ก็เหมือนแบบซีนารีโอต่างๆของบลูชิปดูเอาไปให้ดูว่าเออเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเนี้ยมันจะเวิร์กไหมฟิลิปก็เลยตอบมาป้าๆก็นั่งคุยกันอ่ะมังเกอร์เป็นเนิร์ดนะเนิร์ดมากแล้วเขาก็คุยกันว่าเนี่ยปุ๊บได้ซีนาริโอแบบนี้ก็ไปคุยกับบัฟเฟตต์ต่อเออก็เลยเกิดการลงทุนแบบเปลี่ยนจากการที่ขายแต่สแตมป์เนี่ย ก็เอาเงินโฟลว์มาลงทุนงั้นทีนี้บริษัทตอนนี้นะครับบริษัทณตอนนี้ยุคใหม่เอาเรียกเบิร์กเชียร์ยุคใหม่ดีกว่าเบิร์กเชียร์ยุคหลังปี2000เป็นยังไงบ้างตอนนี้เบิร์กเชียร์นะครับมีธุรกิจหลักๆเนี่ยมี4ขา4ขาขาแรกอันที่1เนี่ยก็คือน่าจะเคยได้ยินกันมั้งก็คือ Berkshire Hathaway Energy ชื่อเดิมชื่อ Mid American อันนี้เป็นตัวสะสม asset ที่เกี่ยวกับพลังงานทั้งหลายในสหรัฐอเมริกามีทั้งลมแสงอาทิตย์นู่นนั่นนี่โน่นแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยไอตัว Berkshire Hathaway Energy เนี่ยมันน่าจะทำกำไรได้ดีในอนาคตอีกยาวไกลไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คือช่วงที่เรากำลังแบบลงทุนซื้อแอสเซทอยู่นะอันเนี้ยเกรกเกเบิลเกรกเป็นคนที่น่าจะเป็น CEO ของบริษัทนี้แล้วดูแลฝั่งโอเปอเรชั่นฝั่ง Energy อ่ะต่อหลังจากที่บัฟเฟตต์หรือมังเกอร์เนี่ยไม่อยู่แล้วงั้น Succession Plan ตอนเนี้ยครับขาเนี้ยเกรกเป็นคนดูแลต่อมาไอ้ Berkshire Hathaway Energy เนี่ยลงทุนในบริษัทอะไรบ้างก็คือไปพวก Pacific Corp หรือว่า BYD รู้จัก BYD ใช่ไหมที่ทำรถไฟฟ้ารู้จักครับบริษัทจีNevada Energy ก็คือถ้าใครรู้จัก Las Vegas อ่ะครับ Las Vegas มันจะเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐ Nevada ซึ่งรัฐ Nevada เนี่ยมันเป็นทะเลทรายไอ้การที่เอาเมืองเนี่ยไปอยู่ข้างเขาเรียกอะไรตรงกลางทะเลทรายแล้วพยายามแบบเปิดแสงสีทุกคืนใช้น้ำกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนที่แบบไปช่วยดูยูทิลิตี้ซึ่งบริษัทนั้นคือ Nevada Energy Berkshire Hathaway Energy ก็เลย Mid American เนี่ยก็เลยไปซื้อซะพูดง่ายคือคุมหัวเมืองใหญ่เลยเออใช่ไปคุมหัวเมืองใหญ่แล้วก็ใช่ก็มีเมืองแบบเดียวกันในแคนาดาด้วยบริษัทแบบเดียวกันก็ทำแบบนี้อยู่ก็เลยไปซื้ออีกชื่อว่าบริษัท Alta Linkก็เลยไปซื้อนะครับพวกแล้วก็เก็บบริษัทเล็กๆอย่าง Rubisol Philips 66เก็บหุ้น Chevron อะไรพวกเนี้ยครับก็เก็บผ่าน Berkshire Hathaway Energy ครับผมก็จะมีฝั่งอีกขาหนึ่งขาที่สองคือ Insurance Group Insurance Group เนี่ยมีบริษัทข้างในนะเยอะมากเขียนประกันภัยแทบทุกรูปแบบบนโลกใบนี้มีตั้งแต่แบบประกันเบตเตอร์เลทเล็กๆน้อยๆอ่ะไปจนถึงประกันระดับใหญ่มากซูเปอร์แคทาสโตรฟีแบบมหันตภัยเกิดมหันตภัยมาโอเคฉันเขียนประกันให้อยู่ได้แต่ว่าคนที่เขียนหรือคนที่ดูแลฝั่งเนี้ยก็คืออาจิตเจนใช่อาจิตเนี่ยน่าจะเข้ามาปี1985มั้งถ้าผมจำปีไม่ผิดนะแล้วบัฟเฟตต์เคยบอกว่าถ้านั่งเรือไปแล้วมีผมมีมังเกอร์มีอาจิตเจนเนี่ย3คนแล้วเรือดันล่มผู้ถือหุ้นทุกคนน่ะกรุณาว่ายน้ำไปแล้วก็ไปช่วยอาจิตเจนเดี๋ยวนี้อย่าไปช่วยเขา2คนเพราะว่าอาจิตเนี่ยเหมือนเป็นคนคุมอินชูแรนซ์แล้วก็เป็นคนแบบส่งโฟลตมาให้บัฟเฟตต์อะอะโลเคทซึ่งตอนนี้ขนาดของพอร์ตนะครับขนาดของพอร์ตถ้าเป็น equity พอร์ตก็จะอยู่ที่ประมาณ 330,000330 billion 330,000 ล้านส่วนเงินสดมีประมาณ 150,000 เยอะมากนะว้าวเยอะมากธุรกิจอันนี้2แล้วใช่ไหม Berkshire Hathaway Energy Insurance Group นะครับแล้วจะมี Burlington Northern Santa Fe คุ้นป่ะคุ้นไหม Santa Fe รถไฟป่ะใช่ธุรกิจรถไฟมีคนถามเยอะมากตอนการประชุมผู้ถือหุ้นว่าทำไมถึงไปซื้อรถไฟทั้งๆที่บัฟเฟตไม่ชอบบริษัท Capital ที่ใช่ Capital Intensive เพราะว่า Burlington Northern Santa Fe เนี่ยมันเสียค่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
คาเปกไอเมนเทนแนนซ์อะค่าเมนเทนแนนซ์ต่อปีอะเยอะมากดูแลรางใช่ไหมดูแลหัวรถดูแลตู้ดูนู่นดูนี่แต่บัฟเฟตบอกว่ายังไงอเมริกาก็ต้องขนส่งผ่านทางรถไฟเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราซื้อเนี่ยในมุมมองของการที่เราคล้ายๆจะกินรวบคล้ายๆจะกินรวบงั้นมันเป็นหนึ่งในการลงทุนที่เงิน1ดอลลาร์ณวันนั้นที่เขาจะซื้อครับมันสามารถเพิ่มมูลค่ามากกว่า1ดอลลาร์ได้ในการไปลงทุนกับ Burlington Northern Santa Fe เขาเลยเลือกลงทุนกับอันนี้แล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมีพวก Operating Service Business ทั้งหลายที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อกันนะลองNetJet อย่างเงี้ยรู้จักป่ะจาก NetJet ไหมคืออะไรอ่ะ NetJet เนี่ยเป็นบริการเครื่องบินใช่เครื่องบินเจ็ตแบบแบ่งส่วนอ๋อนึกออกแล้วแบบแชร์เวลากันNebraska Furniture Mart รู้จักไหมอันนี้รู้จักครับว่ามาโอเคแล้วก็มี Cord Businessคอร์ดก็เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์อีกเหมือนกัน RC ก็เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันคือเขามีร้านแบบเดียวกันอ่ะคล้ายๆกันอ่ะเยอะคือซื้อเก็บซื้อทีก็ซื้อหมด Shaw Industry HH Brown Shoe Clayton อะไรเงี้ย Shaw Industry ทำอะไรนะพรมโอ้บริษัทพรม HH Brown ทำรองเท้า Clayton ทำบ้านเป็นบ้านเลยบ้านน็อกดาวอ่ะแล้วก็รายงานผู้ถือหุ้นปี2020ฉบับล่าสุดที่มีนะครับตอนนี้เขาเล่าถึงเรื่องของ Claytons ด้วยไปลองหาอ่านก็ได้แป๊บนึงเดี๋ยวขอเสริมนี่โอ้ไม่มีคนถามคำถามหลังไมค์มาแนะนำหนังสือเล่มแรกที่จะทำให้เราเข้าสู่วงโคจรของปู่ให้ทีค่ะโอ้หนังสือเล่มแรกที่อ่านเอาอ่านง่ายหรือว่าอ่านสนุกหรือว่าเอาเนื้อหาครบอ่ะเอางี้ดีกว่า5เล่มแรกที่ขึ้นมาในหัวพี่แซม5เล่มแรกที่ขึ้นมาในหัวพี่เล่มที่1คือเล่มล่าสุดของ Investing อ่ะที่สีดำเหลืองอ่ะชื่ออะไรนะที่เราทำ Warren Buffett Way ครับผมWarren Buffett Way Third Edition เล่มนั้นน่ะมันมีเล่มแบบฝึกหัดเป็นของคู่กันด้วยนะครับแต่เราไม่ได้แปลผมซื้อมาแล้วมีเล่มแบบฝึกหัดมันถามว่าบทที่1เนี่ยมีคำถาม25ข้อเป็นข้อช้อยแล้วเราก็มานั่งติ๊กว่าไอ้ที่เราอ่านไปเรารู้เรื่องจริงเปล่าเก็ทมั้ยแล้วก็จะมีเอสเซย์ควีสชั่นอีกประมาณ10ข้อแล้วมีเฉลยข้างหลังหมดเลยนะอันนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันอันนั้นคือเล่มที่1นะครับโอเคครับผมเล่มที่2อันนี้ขออนุญาตเป็นชุดนะ2เล่มคือSnowball ป่ะ Snowball ถูกต้องว่าละ2เล่ม2เล่มนี้Snowball นะครับ เล่มที่3คือเล่มสีแดงเล่มสีแดงที่เป็น first 100 millions ของ Buffett อ่ะครับมีแปลไทยแล้วของ C8 ที่ชัชวนันแปลใช่ๆๆที่พี่อาร์ตแปลนะครับใช่ชัชวนันสันติเดชใช่มั้ยใช่ครับเล่มต่อมาคือ Buffett CEOเล่มนี้ของเราเหมือนกันผมแต่ Buffett CEO เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของ Buffett อย่างเดียวนะครับคือต้องอ่านทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาก่อน แล้วถึงจะอ่าน Buffett CEO แบบเข้าใจเพราะว่ามันพูดถึงเรื่อง manager ของ Buffett อ่ะครับ หลายๆคน ซึ่งผมก็พยายามเน้นว่าเนี่ยที่เขาซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อเพราะ manager ด้วยนะเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาแค่อยากได้เฉยๆอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่มีบริษัทที่ดีอยู่แต่ว่าคนที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถเข้าใจบริษัทนี้ได้จริงๆอ่ะเข้ามาบริหารเนี่ยเดี๋ยวก็เจ๊งเพราะฉะนั้นเรื่องเมนเจอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเล่มนึงเล่มสุดท้ายจริงๆโอ้โหมันมีเยอะมากเลยอ่ะจะให้เลือกตอนนี้เลยเหรอถ้าเอาอีนึกไปก่อนเดี๋ยวผมขอแรปอัพนะครับเล่มแรกก็คือ Warren Buffett Way นะครับก็ของ Supreme Investing นะครับผมเล่มต่อมาคือจะเป็นเล่มของ Snowball นะครับเล่มนี้เป็น2แพ็คคู่ถ้าจะไม่ผิดของค่าย We Learn ใช่ครับผมแล้วก็เล่มที่3จะเป็น Warren Buffett กว่าจะเป็นตำนานนะครับ The Deal of Warren Buffett อันนี้ใช่ๆของ C8 ผมหาชื่อมาได้ละแล้วเล่มที่4ก็คือจะเป็นเล่มของ Warren Buffett CEO ซึ่งก็คือเป็นเล่มสีน้ำเงินนะครับของเราเหมือนกันครับผม investing.th นะครับ
เอาล่ะ uh-huh. เล่มที่5เล่มสุดท้ายเนี่ยถ้าใครมีโอกาสซื้อได้แล้วอยากแบบเข้าสู่วงการแฟนเดนตายวัฟเฟตนะฮะคือเล่ม Off Permanent Value ว่าแล้วใช่คือมันหนามากมันประมาณแบบมันเป็นพิมพ์4สีนะแล้วมันแบบเยอะมากมันมีรูปประมาณ 2-3,000 รูปในเนี้ยมาหนาเป็นพันหน้าแล้วทุกอย่างเกี่ยวกับบัฟเฟตอยู่ในนี้หมดเลยเล่มล่าสุดคือปี2020มันมีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับอัปเดตปีเนาะถ้าผมอัปเดตทุกๆปี2ปีนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดคือปี2020ไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มอีกเมื่อไหร่ผมมี Elephant Edition อันล่าสุดอยู่แต่ถ้าเล่มนี้ไม่หาซื้อนะครับถ้าสมมุติเล่มนี้ไม่ซื้ออันนี้คือต้องสั่งจาก Amazon ถ้าไม่ซื้อเล่มนี้อีกเล่มนึงที่พอจะนึกขึ้นได้ของบัฟเฟตนะคืออย่าขอนึกชื่อก่อน The Making of A นี่ป่ะไม่ๆๆ Tap Dancing Tap Dancing to Work โอเคโอเคภาษาไทยชื่อเต้นรำไปทำเงินเล่มเนี้ยมีแปลไทยนะครับมีแปลไทยเล่มนี้โอเคเลยชอบมากโดยเฉพาะบทที่สัมภาษณ์กับ Bill Gates เล่มนั้นดีเป็นเล่มที่ Carol Loomisที่เป็นเพื่อนของบัฟเฟตต์อะครับเขาเคยเป็นบรรณาธิการใหญ่ที่ Fortune เขาเขียนเขาก็รวบรวมไอ้ที่เคยเขียนลงนิตยสาร Fortune ทั้งหลายอะแล้วก็บทสัมภาษณ์ทั้งหลายเอามารวมเป็นเล่มกันดังนั้นอ่านง่ายสนุกด้วยนะครับก็ราวๆนี้นะครับก็ราวๆนี้นะครับอ่ะพูดถึงเรื่อง Mistake บ้างได้ไหมแป๊บๆพี่ก่อนจริงๆเราบอกแล้วว่าวันนี้อาจจะมีต่อเวลาครับอาจจะยาววันหนึ่งชั่วโมงคือผมขอเสริมนิดนึงคือเรื่องของ Berkshire Energy กับเรื่องของ Insurance ก็ดีหรือว่าเรื่องของBurlington Burlington Northern Santa Fe ครับสามอันนี้คืออันนี้ในมุมมองของผมนะคือธุรกิจพลังงานกับInsurance แล้วก็ธุรกิจรถไฟเนี่ยผมมองว่ามี Revenue Stream ที่มีความ Consistency พอสมควรเลยครับก็เลยมองว่าตรงส่วนนี้มันก็เลยเป็น3บริษัทในยุคใหม่ที่วอร์เรน บัฟเฟตต์แบบแอบอาจจะสนใจอะไรประมาณนี้นี่คือเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องของโฟร์ดอะดังนั้นคือเราขอแค่บริหารจัดการเนื้อในให้ดีอะไรประมาณนี้เราให้ได้โฟร์ดออกมาเพื่อที่จะไปต่อทุนไปอีกทีดังนั้นผมก็เลยมองว่าแม้ผมอาจจะแบบมีกำหมัดบ้างว่าเฮ้ยทำไมไปซื้อธุรกิจพลังงานคือธุรกิจพลังงานในนี้ในต่างประเทศนะครับโรงไฟฟ้าเขาจะถูกแคปไอ้นี่ไว้ครับแคป ROA มั้งไม่ให้เกิน 10% เพราะว่าถ้าเกิน 10% คือคุณจะโดนรัดมาตีมือว่าแบบเฮ้ยทำไมคุณค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันพูดง่ายคือผมแอบไม่ชอบตรงที่มันสเกลกำไรไม่ได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบนี่นิดนึงแต่ก็เลยพอเข้าใจได้ว่าบางทีบัฟเฟตต์แกอาจจะมองในเรื่องของ Terminal Cash Flow ในตอนสุดท้ายก็ได้ที่แบบจะไปต่อทุนอะไรประมาณนี้จริงๆเขามีมุมมองอีกมุมมองนึงก็คือทั้งบัฟเฟตต์ทั้งมังเกอร์เนี่ยเขานึกถึงเรื่องของมนุษยชาติด้วยว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างสมมติว่าพูดถึงเรื่องคือ when you have like a lot of money อยู่ก็จะไม่ได้นึกถึงเรื่องการทำกำไรแบบ maximize อย่างที่สุดเสมอไปแต่ว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะแต่อย่างถ้าสมมุติว่าเอาใครดีอะเอาบัฟเฟตก่อนบัฟเฟตเนี่ยก็บริจาคเงินตัวเองใช่ไหมไอ้สินทรัพย์ตัวเองใช่ไหม 99% แล้วก็เขาเคยพูดถึงว่า energy เนี่ยตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้มี clean energy ได้มากขึ้นอะมันก็จะมีพลัง power ในการทำอะไรได้มากขึ้นโดยเฉพาะ computing energy เอาใหม่นะเอา energy ที่เอาไว้สำหรับการ compute เมื่อเรา compute มีพลังในการคำนวณมากขึ้นคอมพิวเตอร์ต้องใช้ไฟใช่ไหมใช่ครับเราก็สามารถเติบโตไปได้อีกอ่ะจริงๆคือเขาก็น่าจะเข้าใจเรื่อง Moore's Law หรือว่าเรื่องของการเติบโตของพลังการคำนวณ นะถึงเขาจะไม่ได้แบบอินในหุ้นเทคอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าไอ้สังคมเราที่มันก้าวกระโดดมาได้เนี่ยมันเกิดจาก productivityแล้ว energy เนี่ยเป็นรากฐานของทุกๆ productivity อยู่แล้วอันนี้เห็นด้วยนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ Buffett หรือ Munger เคยเรียก cryptocurrency ว่าเป็น rat poison เพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เกิด wealth ไม่เรียก wealth เขาเรียก rich ละกันเป็น rich money เนี่ยเข้าไปสำหรับคนแค่ไม่กี่คนที่ชนะในเกมการเก็งกำไร แล้วเขาพยายามไม่อยากเนี่ยไม่อยากให้คนเนี่ยไปนั่งเก็งกำไรกัน
มากขึ้นอย่างโรบินฮูดเนี่ยโดนด่ากระจายไอ้แอปโรบินฮูดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยอยากได้ซื้อหุ้นที่มันแบบกำลังขึ้นตอนเนี้ยมีขูดหุ้นด้วยนะวันนี้ได้หุ้นฟรี1หุ้นในหุ้นอะไรเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากให้คนรุ่นใหม่ไปสนใจเรื่องการเก็งกำไรขนาดนั้นคนรุ่นใหม่ควรจะไปสร้าง productivity ให้โลกนี้มากขึ้นประมาณนั้นมันมีหลายมุมเข้าใจครับพี่แต่เอาจริงๆพี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาทำไมถึงลงทุน energy ทำไมเขาถึงไปลงทุน energy แบบไม่รู้ 100% หรอกว่าทำไมแต่ก็คิดว่าเขาคงคิดในมุมนี้ด้วยเหมือนกันรอฟังเกรกปีนี้ก็ได้ได้ขอ disclaimer นิดนึงคือผมเข้าใจนะว่าทำไมบัฟเฟตถึงไม่ชอบคริปโตเคอเรนซีคืออันเนี้ยคือต้องดูวัยของแกก่อนนะครับคือแกอยู่แกเกิดมาในช่วงที่จะเรียกว่าเข้ายากหมัดแพงได้ไหมจากช่วงGreat Depressionอะไรประมาณแต่เพิ่งไปลงทุนในแบงค์ที่ทำคริปโตนะครับ อันนั้นก็ที่บราซิลนะครับโอ้นูแบงค์ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดครับใช่คือสมัยนั้นอ่ะคือผมเข้าใจว่าแกคือผ่านเหตุการณ์ที่มองว่าถ้าเราไม่ขยันเราจะไม่มีเงินกินอะไรประมาณนี้แกเลยให้ความสำคัญในเรื่องของ productivity มากอะไรประมาณนี้แล้วคือคริปโตคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ว่านตามตรงมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างมาจากหยาดเหงื่อและแรงกายอะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้เห็น stakeholder ในวงกว้างจริงตรงส่วนนี้แกเลยอาจจะแบบมองต่อต้านในประมาณนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นช่วงความเห็นระหว่างวัยแหละผมเองก็เลยแบบไม่อะไรมากก็คือเข้าใจความคิดแกประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่แตะตรงนี้มากนะครับเพราะว่า ไม่ทราบแบบ 100% จริงๆเหมือนกันว่าแกคิดอะไรแต่ก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย2ปีที่ผ่านมาที่นั่งดูเรื่องอะไรนะประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยใช่เขาก็พูดถึงเรื่อง productivity เนี่ยตลอดเวลาอันขอต่ออีกนิดนึงนะ Move เรื่อง mistake ได้ mistake ต่อเลยพี่ mistake ในสไลด์เนี่ยยกมา3อันคือDexter Shoes Walmart แล้วก็ Salomon Brothers คุ้นๆอันไหนบ้างว่า Walmart ถือว่าเป็นความผิดพลาดได้เหรอเนี่ยถูกต้องใช่ Walmart มีเหตุผลในการผิดพลาดของ Walmart นะครับคือซื้อแล้วไม่ไล่ราคาคือซื้อแล้วราคามันดันขึ้นซื้อวอลมาร์ทเสร็จปั๊บราคามันดันขึ้นแล้วก็คิดว่าฉันไม่จ่ายแพงกว่านี้ฉันเนี่ยเคยจ่ายไว้ล็อกนะเข้าใจก็เลยปิ๋วก็เลยได้พอชั่นไปนิดเดียวแล้วราคามันก็ขึ้นไปมันไม่เคยลงมาอีกเลยนะวันที่บัฟเฟตซื้ออ่ะคือไปมาร์คจุดตรงนั้นเสร็จปั๊บแล้วมันขึ้นยาวมาเลยบัฟเฟตก็เลยไม่เข้าซื้ออีกเพราะฉะนั้นวอลมาร์ทก็ถือเป็นความผิดพลาดอย่างนึงโอเคครับอีก2อันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ยินชื่อมั้ง Dexter Shoes กับ Salomon Brothers เอาอันไหนก่อนเอา Salomon Brothers ผมว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เอารองเท้าก่อนดีกว่าพี่รองเท้าเนี่ย Dexter Shoe เนื่องจากว่าตัวเองซื้อ HH Brown Shoe ที่พูดเมื่อตะกี้แล้วประสบความสำเร็จก็เลยอยากซื้อบริษัทรองเท้าเพิ่มอีกโอเคบุกเดิมนะมุกเดิมก็เลยไปซื้อบริษัทรองเท้าที่ชื่อว่า Dexter Shoes แต่ความเท่ของความผิดพลาดครั้งนี้ก็คือดันไม่ได้ซื้อด้วยแคชเพราะว่ามันไม่ถ้าซื้อด้วยแคชอะครับมันจะเสียภาษีใช่ไหมเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขารับแคชไปอะพออีกฝั่งนึงรับแคชไปเขาก็ต้องเอาแคชส่วนนึงอะไปเสียภาษีเกือบครึ่งเลยมั้งงั้นดีลเนี้ยก็เลยจัดทำขึ้นมาโดยการ swap หุ้นswap หุ้น Dexter กับ swap หุ้น Berkshire โอ้โห Berkshire ตอนนั้นน่ะที่ swap ไปอ่ะมูลค่าถ้าจำไม่ได้40หรือ400ล้านน่ะน่าจะ40ล้านมั้งแล้ว Dexter Shoes ก็ค่อยๆแพ้โรงงานจีนช่วงนั้นจีนนี่แบบผลิตรองเท้าผลิตอะไร made in China ครับแล้วก็ส่งแรงงานเราก็สู้ไม่ได้นะปัญหาเดียวกับเบิร์กชายเลยอ่ะไม่ถึงเบิร์กเชียร์ปัญหาเดียวกันเลยปัญหาเดียวกับเบิร์กเชียร์เลยแล้วตอนเนี้ยแรงงานเราก็สู้ไม่ได้ราคาเราก็สู้ไม่ได้สุดท้ายเด็กสเตอร์เหลือศูนย์เด็กสเตอร์เหลือศูนย์ณวันที่ราคาเบิร์กเชียร์ขึ้นไปแล้วคิดเป็นมูลค่านะไม่ได้เสียหายแค่นั้นอ่ะมันเสียหายคิดเป็นมูลค่า3 billion ประมาณ 3,000 ล้านครับงั้นนี่คืออ่ะอะ
ันแรก Walmart พลาดเพราะว่าดันดูดนิ้วตัวเองอยู่ไม่ยอมซื้ออันนี้ดันซื้อแล้วมองไม่ขาดมองไม่ขาดก็เลยเจ๊งอันนี้คือปัญหาจากคนที่เป็นคน allocate เงินถูกไหมแต่ซาโลมอนน่ะไม่ใช่ปัญหาจากการ allocate เงินซาโลมอนเป็นปัญหาของการ fraud ใช่เป็น fraud ตรงที่ซาโลมอนบราเซอร์สนะครับเป็นบริษัทวานิชธนกิจในนิวยอร์กแล้วก็ทำหน้าที่ซื้อขายบอนด์จากรัฐอะรับบอนด์จากรัฐมาแล้วก็เอามาขายให้กับนักลงทุนคนที่เหลือแล้วก็มาเก็บค่าคอมมิชชั่นซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีลิมิตของการซื้อบอนด์แต่ละปีอ่ะจำกัดเห็นไหมแล้วก็มีบอนด์เทรดเดอร์คนหนึ่งอ่ะดันเอาบัญชีลูกค้าไปซื้อบอนด์เกินขีดไปซื้อบอนด์เกินขีดจำกัดเกินแคปใช่แล้วฝ่ายบริหารดันรู้แต่ว่าไม่รายงานต่อบัฟเฟตต์แล้วก็ไม่รายงานต่อกลต.ด้วยประมาณว่าเดี๋ยวเรื่องก็เงียบนะสุดท้ายมันไม่เงียบเพราะไอ้คนเนี้ยบอนด์เทรดเดอร์คนเนี้ยมันดันไปทำซ้ำในระยะเวลาห่างกันประมาณ 3-4 เดือนนะครับบัฟเฟตต์ก็เลยของขึ้นเลยบัฟเฟตต์กับมังเกอร์ของขึ้นบินมาเลยได้รับโทรศัพท์เสร็จก็บินมาเลยตอนนั้นถ้าไปอ่านเล่มแดมไรท์เนี่ยมังเกอร์เนี่ยพักอยู่ที่บ้านที่ Star Island ก็ออกจากเกาะมาแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมานิวยอร์กเลยบัฟเฟตต์ก็อยู่ที่เลคทาโฮกินอาหารกับเพื่อนอยู่ก็ขึ้นเครื่องบินมาเลยแล้วก็บินมานิวยอร์กมาคุยกันสรุปสุดท้ายก็บัฟเฟตต์เนี่ยต้องมานั่งเป็น CEO ของ Salomon Brothers รับหน้าแล้วก็โดนคองเกรสสอบสวนโอ้ใช่ก็เลยโดนสอบสวนรอบใหญ่อันนี้ใช่ตัวเองทำความผิดหรือเปล่าอะไรงี้จะถามว่าอันนี้ใช่ไหมที่เป็นเหมือนละครชีวิตของบัฟเฟตที่เหมือนเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลเป็นไม่นี่ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ครั้งนี้คือครั้งที่ใหญ่ที่สุดอ๋อเหมือนได้เคยไปเห็นในเล่มของ Snowball เนี่ยแหละSnowball ใช่คือตั้งแต่ได้ Blue Chip มาครับก็ขึ้นศาลเป็นว่าเล่นเพราะว่า Blue Chip เริ่มเอาตัวเองเนี่ยไปซื้อบริษัทอื่นๆใช่ไหมแล้วก็มีคนไม่ชอบใจอย่างเงี้ยเวสโก้ก็ต้องขึ้นศาลอะไรนะBuffalo Evening News อ่ะก็สู้กันกระจุยกระจายอ่ะครับผมแล้วก็คนที่เป็นลูกน้องเรียกลูกมือดีกว่าลูกมือของมังเกอร์ที่สำนักทนายความอะครับ okay. ต้องมานั่งเป็น CEO ช่วยต่อจากบัฟเฟตต์ตอนนั้นบัฟเฟตต์เป็น CEO 9เดือนแล้วบัฟเฟตต์ก็เรื่องขี้คลายแล้วแต่ว่าต้องมีคนเนี่ยมานั่งจัดการซาโลมอนบราเซอร์ให้เข้าที่เข้าทางอีกนะก็เลยเอาคนจากมังเกอร์ไม่ใช่มังเกอร์วิลเลอร์อีกชื่อนึงอะของท่านสำนักทนายความเนี่ยเอามาแล้วก็มาเป็น CEO ให้ปีนึงก็คอยจัดการเรื่องให้สุดยอดเป็นคดีแบบยิ่งใหญ่มากครับผมแล้วก็นี่คือครั้งที่บัฟเฟตต์น่าจะพูดว่าเขาสร้างชื่อเสียงมาใช้เวลาหลายสิบปีแต่ว่าพังลงได้แค่ใน5นาทีนี่คือเหตุการณ์นี้ครับผมแล้วก็คนที่ทำผิดอะครับเขาก็ออกจากที่นี่แล้วก็ไปตั้งlong term capitalแล้วก็เจ๊งอ้าวคนเดียวกันเหรอคนจากในนี้แหละทีมจากในนี้เลยแล้วก็ไปเอานักคณิตศาสตร์2คนที่เป็นนักคณิตศาสตร์โนเบลใช่มาทำโมเดลเสร็จปั๊บเจ๊งลองเติมแคปิตอลก็เจ๊งสนุกครับไปลองหาได้หนังสือชื่อ When Genius Fail ก็พลาดจากรู้สึกว่าเป็นแบ็กสวอนทั้งเดียวตอนที่รัสเซียไม่ยอมเกิดการดีฟอลต์เนาะเอาจริงก็เป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงว่าแบบมันคาดไม่ถึงให้จะไปรู้เนาะรัสเซียดีฟอลต์เนี่ยแล้วแหละครับแต่เลอดาริโออาจจะมองออกก็ได้อย่าลืมติดตามในหนังสือได้ครับหนังสือส่งเมื่อไหร่นะเล่ม Big Death เนี่ยคือจริงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยพี่ประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนเดือนหน้าน่าจะพอเห็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอีกเรื่องนึงตะกี้พูดถึงบริษัทใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างที่เป็น core business
ที่ Berkshire Mid American Insurance Group แล้วก็อะไรนะ Santa Fe ใช่ปะใช่ครับอีกอันนึงที่เป็นตัวทำรายได้เลยแต่ว่าไม่ได้ถือหุ้น 100% คือ Apple ใช่ตอนนี้ Berkshire น่าจะเป็นเจ้าของ Apple ประมาณ 5.4% แล้วมั้งครับผมแต่ว่า 5.4% ของ Apple นี่ก็คือเงินสดมหาศาลแล้วใช่ครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดบิลเกตเพื่อนรักแนะนำมาใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่บิลเกตเนี่ยตอนนี้บิลเกตออกจากบอร์ดของเบอร์เชียร์แล้วนะตั้งแต่มีปัญหากับเมลินดาเกตที่เขาแยกกันอ่ะครับผมก็เหมือนบัฟเฟตต์กับเกตก็คุยกันน้อยลงว้าวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เยอะมากอ่ะในสไลด์คือยังมีเรื่องอีกในสไลด์มีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าก็อยากรู้เรื่องอะไรไหมเอางี้ดีกว่าเปิดให้ตอบคำถามแล้วเพราะว่าครบชั่วโมงแล้วได้ครับมีท่านใดสงสัยอันไหนยกมือมาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผมจะถามหยอกเล่นหยอกเล่นอันนี้ในสไลด์คือเราพูดไปราวๆ9สไลด์นะ9สไลด์ใช่จริงๆมี14สไลด์13บวก1สไลด์ตามนั้นครับพี่ผมอยากในสไลด์ก็จะมีเกรกเกเบิลอาจิตเจนเท็ดกระทอสมีหน้าให้ดูนะครับว่าใครจะมารับช่วงต่อครับถ้าจะถามเอิร์ธคงถามเกรกเวเบิลเนี่ยแหละพี่คนนี้คือเอิร์ธยังไม่ค่อยรู้จักคือไม่รู้จักเพราะว่าในวอลเลนบัฟเฟตต์เวย์เขาไม่ได้กล่าวถึงนั่นแหละก็เลยแบบอยากรู้ว่าคนนี้คือแค่มาทำเบิร์กเชียร์เอเนจีแล้วก็คือแบบผลงานเตะตาก็เลยแบบได้เป็นว่าที่เหรอคนนี้ตอนแรกเข้ามาดูมิดอเมริกันเอเนจีแล้วเขาเข้าใจหัวใจหลักของการไปควบรวมหรือว่าบริหารธุรกิจแนวเนี้ยเยอะพวก operating อ่ะเขาก็เลยให้คนเนี้ยดูจริงๆ Norton Santa Fe อ่ะรู้สึกว่า Greg ก็จะดูด้วยนะว้าคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขา operation อ่ะ operated business อ่ะ Greg จะดูหมดส่วน writing insurance premium อ่ะก็จะเป็นอาจิตเจนส่วนเท็ดกระทอสอ่ะก็จะดูพวกเรื่องcapital allocation ซึ่งตอนนี้บัฟเฟตต์ดูก้อนใหญ่อยู่เท็ดกระทอสก็จะดูก้อนที่เล็กลงหน่อยโอ้ครับผมอ่ะพี่ลองพูดถึงกรณีเมื่อกี้พี่จะพูดอะไรนะไม่ว่ามาเอาเอิร์ธเลยเนาะเอิร์ธจะพูดถึงกรณี activation นั่นแหละตอนแรกคือเอิร์ธอ่ะคุยหลังไมค์กับพี่แล้วว่ากรณีเนี้ยเอิร์ธมองแล้วคิดว่าบัฟเฟตต์แกน่าจะเป็นการซื้อเพื่อทำไอ้นี่หรือเปล่าทำ arbitrage หรือเปล่าเพราะว่าทุกเหตุการณ์อ่ะที่ถ้ามีการควบรวมเมื่อไหร่อ่ะแล้วถ้าเขาเห็นช่องว่างแค่นิดเดียวอ่ะเขาจะไม่ปล่อยช่องว่างเนี้ยให้หลุดไปเลยอ่ะเลยถามพี่สแตมป์ไปอะไรนี้ให้พี่สแตมป์ตอบแต่ทุกคนดีกว่าเรื่อง Activision เนี่ยเอาคนที่ไม่ได้ตามข่าวก่อนนะครับมันคือบริษัทเกมที่ Microsoft อ่ะซื้อซึ่งผมไม่คิดว่าตัวผมเองนะไม่คิดว่าบัฟเฟตต์เป็นคนตัดสินใจซื้ออันนี้คุยกับเอิร์ธไปแล้วผมไม่คิดว่าบัฟเฟตต์เป็นคนตัดสินใจซื้อแล้วอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นคนซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยคงต้องส่งคำถามไปถามตอนประชุมบอร์ดดูหุ้น ทำไมผมถึงไม่คิดว่าบัฟเฟตต์ตัดสินใจซื้อเพราะว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเคยพูดว่าถ้าจะซื้อบริษัทขนาดใหญ่ตอนนี้คือเขาพยายามจะซื้อบริษัทขนาดเอเลฟเฟนต์นะขนาดใหญ่เขาจะเป็นคนตัดสินใจเองแล้วใช้เงินประมาณ 3% ของพอร์ตซึ่งตอนนี้มีเงินสดอยู่ประมาณ150บิลเลียน 3% 150บิลเลียนก็ 4.5 บิลเลียนแต่ว่าเงินที่ซื้อ Activision เข้าไปเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ1บิลเลียนซึ่งมันน้อยมากเมื่อเทียบกับภาพรวมของพอร์ตทั้งหมดคือบัฟเฟตต์ไม่ได้ซื้อบริษัทแค่ 3% นะเขาก็ซื้อแล้วก็อาจจะแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลองนึกดูว่ามีเงินสดอยู่150เอาแค่1อ่ะไปซื้อ Activision อ่ะ หรือว่าอ่ะอันนี้คือเงินสดนะเอาเป็นพอร์ตรวมแล้วกันพอร์ตรวมอ่ะเป็น330บวกกับ150อ่ะ แล้วเอาแค่1อ่ะไปซื้อ Activision อ่ะคือมันน้อยมากไม่รู้จะไปซื้อทำไมงั้นคิดว่าคนที่ซื้อคงเป็นไม่เท็ดก็ทอสที่คอยดูแคปิตอลที่เป็นก้อนเล็กอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงบริษัทอื่นๆที่เวลาออกข่าวแล้วบอกว่าเฮ้ยบัฟเฟตต์ไปลงทุนบริษัทนี้มูลค่า1 บิลเลียนหรือประมาณ 30,000 ล้านคือมันน้อยมากเมื่อเทียบรวมกับพอร์ต
ทั้งหมดอะครับนั้นก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ในเรนจ์ประมาณ1 billion เนี่ยคงไม่ใช่บัฟเฟตต์เป็นคนตัดสินใจเองรวมทั้งนูแบงค์นูแบงค์ไหมนูแบงค์ใช่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 แต่ถ้าเป็น BYD BYD ที่ทำรถไฟฟ้าของจีน อันเนี้ยคิดว่ามังเกอร์อ่ะน่าจะฟังมาจากลีลูอีกทีนึงสำหรับคนที่ไม่รู้จักลีลูนะฮะลีลูคือบัฟเฟตต์แห่งเมืองจีนเป็นเพื่อนกับมังเกอร์แล้วเขาคงเอาส่งมาให้ดูว่าเออเนี่ยมันน่าสนใจนะบาบาก็ถือเยอะด้วยไม่รู้ราคาไปไหนแล้วผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าบาบาคือผมจำชื่อคนเขียนนั้นไม่ได้คนเขียนไอ้ดันโดดันโดเหรอคนนั้นโมริสบาบายโมริสบาบายคนนั้นยอมแพ้ไปแล้วนะครับถ้าผมจะบาบายขายไปแล้วแต่มังเกอร์ยังไม่ขายก็จะบอกว่าที่พี่เป้เขียนวันนี้น่าจะบาบาขึ้นมาเป็นอันดับ3ของพอร์ตหรือไงสักอย่างครับใช่คือมังเกอร์แกเป็นโฟกัสด้วยแหละเออก็เลยแบบผมก็เลยแบบชอบใจแกมากที่แบบแกถือบาบาเลยมังเกอร์แกไม่ค่อยสนใจใครอะไรเท่าไหร่แล้วจริงๆคำถามปีที่แล้วเท่มากเลยนะถ้าพูดถึงคนที่เป็นผู้บริหารที่จะรับช่วงต่อจากบัฟเฟตต์เนี่ย มีคนถามว่าอาร์จิเจนจะยอมเขียนอินชูแรนซ์ให้กับ SpaceX หรือเปล่า รู้เปล่าอาร์จิตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรครับ at some price ก็คือเขาไม่ได้ปฏิเสธนะ แล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าเขาจะซื้อแต่เขาบอกว่าที่ราคาไหนอะเขาต้องเขาต้องดูด้วยโอเคครับผมโอเคโอเคเมื่อกี้ผมยังพูดบาบาไม่จบผมก็คือตลาดหุ้นไทยอ่ะกำลังจะมี DR มาแล้วผมก็เลยบอก DR ของหุ้นบาบาผมก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะซื้อบาบาในราคานี้ได้คุณก็ไม่ต้องห่วงคุณมีเพื่อนอ่ะเป็นวังเกอร์อยู่บนนอยตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีผมอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมก็ซื้อบาบาในพอร์ตหุ้นนอกไปส่วนนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็คือเคยคุยกับพี่อาร์ตจากห้องข้างๆเราเนี่ยแหละเมื่อวีคสองวีคก่อนเนี่ยเขาบอกว่าบาบาก็ถือว่าเป็นบททดสอบของ value investing เหมือนกันนะคือเหมือนว่าเรามองว่ามันมี value อยู่จริงๆอ่ะแต่ว่าพอซื้อปุ๊บแล้วราคามันสามารถลงได้ตลอดเลยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดนึงที่ถ้าสมมติว่าผ่านพ้นเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายไปแล้วคือเราอาจจะเห็นอะไรดีๆก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นอีกบททดสอบนึงแล้วกันว่า value vsกับเขาเรียกว่าอะไรวะภาครัฐหรืออะไรประมาณนี้ครับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะregulator อะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูกันว่าอะไรจะชนะกว่ากันอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมเคยแอบคิดนะว่าถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะพยายามแบบรักษาให้ทรัพยากรหรือบริษัทของตัวเองไม่ให้แบบมีคนมาซื้อมากโดยพยายามออกข่าวร้ายหรืออะไรประมาณนี้แต่ผมก็แอบคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าราคามันลงแบบนี้แล้วถ้าเราถล่มซื้อไปจนแบบadvance มันมีสัดส่วนเกินกว่า 50% ขึ้นมาเป็นแบบชาวต่างชาติทั้งหมดแบบนี้คือเขาจะคิดยังไงวะประมาณนี้พี่ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่บ่นเพราะติดน้อยเฉยๆแค่นั้นครับจบโอเคอ่ะวันนี้เนื้อหาผมก็น่าจะประมาณนี้แหละครับหมดแล้วก็เรื่องของบัฟเฟตต์ก็จริงๆคือถ้าเราพูดถึงบัฟเฟตต์ในเมื่อของปีที่แล้วกับบริบทของปีนี้เนื้อหามันจะต่างกันมากเลยนะเพราะปีที่แล้วคือผลตอบแทนของแกเมื่อสู้กับของคุณเคที่วูดซึ่งเป็นสายซูเปอร์โกลด์อ่ะคือเทียบกันอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นมากแต่พอมาปีนี้ด้วยความที่แกมองขาดอ่ะในการซื้อหุ้น Apple หรืออะไรประมาณนี้เลยทำคืออันเอาอันนี้ผมพูดนิดนึงได้ไหมได้พี่เรื่องมุมมองการเทียบแบบเนี้ยเราอ่ะพยายามไปเทียบที่ราคาหุ้นซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าราคาหุ้นมันจะสะท้อนเมื่อไหร่วันไหนการที่บอกว่าราคาหุ้นสะท้อนแล้วนะเมื่อกอบปีที่แล้วก็เลยทำให้บอกว่าบัฟเฟตต์เก่งได้เนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าปีที่แล้วราคาหุ้นมันดันไม่สะท้อนอ่ะแล้วมันดันมาสะท้อนปีนี้เราก็จะพูดอีกแบบนึงนะ งานเรื่องการบอกว่าบัฟเฟตต์เก่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วอ่ะอันนี้ไม่ค่อยคิดว่ามันจะนั่นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าบัฟเฟตต์เก่งเมื่อวันที่เขาซื้อแล้วเขารู้ว่าณตอนนั้นอะทุกๆ retain earning ทุกๆเงินทุกดอลลาร์ที่ไปซื้อบริษัทนั้นอะมันเกิดมูลค่าในอนาคตอะย้อนเขาเรียกอะไรอะคิดย้อนกลับมาแล้วมันมากกว่า1ดอลลาร์คิดว่าตอนนั้นนั่นเขาเก่งละ
เนี่ยผมมองแบบนี้มากกว่านะงั้นไม่ค่อยคิดว่า price มันจะเป็นแบบไม่รู้ว่าไม่รู้คิดแปลกกว่าคนอื่นป่ะเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจพี่ไหมเอิร์ธพอเก็ตอยู่อ่ะคือเราอย่าตัดสินคนนะจุดของเวลาหนึ่งแล้วกันพูดมาซึ่งแค่ที่ที่เพิ่งซื้อหุ้นเพิ่มไปอีก20กว่าล้านซื้ออะไรเพิ่มไหมจำชื่อไม่ได้ละเพิ่งอ่านข่าวซื้อหุ้นเพิ่มไปอีก20กว่าล้านโรบอกมั้งโรบอกใช่เขาคิดถูกหรือเปล่าวันนี้ไม่มีใครรู้ว่ะแต่ถ้าไปดูว่าเอ้ยในอนาคตนะโรบอกเป็นอย่างที่เขาแบบทำโปรเจกต์เอาไว้เลยทำกำไรได้ดีเท่านี้แล้วเขารู้ว่าเขาเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยทุกๆ1ดอลลาร์ไปลงทุนแล้วมันดีกว่า1ดอลลาร์ชั่วๆสำหรับผู้ถือหุ้นอันนี้เก่งอันนี้บอกได้เลยเก่งว้าวนะเป็นผมนะผมดูตรงนี้งั้นเงินสมมติว่าผมลงทุนเองอะซื้อเบอร์เคียหรือไม่ก็ซื้อหุ้นไทยก็จะดูว่าเฮ้ยไอ้ที่เราคิดเนี่ยเราคิดถูกจริงหรือเปล่าวะในระยะแบบไกลๆหน่อยอะงั้นถ้าวันไหนราคาขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปราคาลงก็ปล่อยมันลงไปให้ไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าทุกไตรมาสก็มาตรวจดูว่าเฮ้ยกำไรมันโอเคเปล่าแค่นั้นแหละถึงเวลาค่อยขายส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขายจริงๆไม่ได้เปิดพอร์ตมาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วเฮ้ยพี่นี่ไม่ได้ดูเลยสุดจริงครับผมช่างหัวมันไอซีครับผมเฮ้ยเอาจริงคือพอดูสไลด์แล้วอยากพูดอีกหลายเรื่องจริงเนี่ยนั่นแหละโอ้ก็เอาไงดีอะเราจะตอบ okay. ต่อไม่มีใครถามแล้วเขาอยากไปนอนกันหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีคนถามอ๋อขอถามหลังไมค์ครับมีหนังสือเกี่ยวกับเท็จกับทอสไหมหนังสือของเท็จกับทอสยังไม่มีเลยครับแต่ถ้าเอาหนังสือที่พูดถึงประวัติของเท็จกับทอสเนี่ยทำงี้ได้ปะวะผิดลิขสิทธิ์ไหมเดี๋ยวถ่ายลงในกรุ๊ปให้แล้วกันครับลองอ่านดูว่าประวัติเขาเป็นยังไงมันจะมีในเล่ม Off Permanent Value 1เล่มกับอีกอันนึงคือเบิร์กเชียร์ Beyond Buffett จำไม่ได้แล้วของสำนักพิมพ์ไหน Berkshire Beyond Buffett จะเป็นพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมโครงสร้างวัฒนธรรมของเบิร์กเชียร์บทหลังสุดที่พูดถึงเรื่องการส่งไม้ต่อครับจะมีพูดถึงเท็จกับทอสอยู่หน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็มีสองเล่มเอ้ยโทษไม่ใช่มีสองเล่มพอได้ผมเผลอสมองมันมีชื่อคล้ายๆกันสองเล่มเนาะมี Buffett Beyond Value เล่มหนึ่งกับ Berkshire Beyond Buffett อีกเล่มหนึ่ง Berkshire Beyond Buffett เนี้ยผมจะพูดอย่างนี้คือเล่มนี้ถ้าจะไม่ผิดพี่อาร์ตชวนันท์ก็แปลไว้อีกแล้วนะครับผมชื่อเท่มากจำไม่ได้แล้วว่าพี่อาร์ตแปลป่ะอะไรประมาณนี้ครับแต่เล่มนี้ขายไม่ดีนะผมว่าเล่มนี้แบบไม่ว่าไปงานหนังสือรอบไหนนะมีเลหลังขายตลอดเลยเล่มละ100แต่มันดีมากนะแต่รีวิวอ่ะคือโคตรดีใช่ผมก็คิดอย่างเหมือนกันผมได้มาในคา150มันได้แบบงงๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มนึงแต่นั่นแหละครับหนาแต่ตอนนั้นคือเขากำลังเดาอยู่ครับว่าใครจะมารับไม้ต่อตอนนี้คือเปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วว่าคือเกรกอาจิตเท็ดทอสชัวไอซีประมาณนั้นครับผม okay. สองคนนี้เท็ดกับทอสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดทอสเป็น CEO ไกโก้ด้วยนะอู้มาแทนคุณอาจิตเจนเอ๊ะใช่ไม่ใช่หลังลูซิมสันนะครับมีคนอีกคนนึงรับช่วงต่อแล้วก็ตอนนี้หลังจากคนนั้นอ่ะคือทอสมารับโอเคครับผมผมรู้แล้วขอฝากอันนี้คือเพิ่งนึกได้ละเคยอยากพูดหลายครั้งแล้วคือผมมองว่าเรื่องของผู้บริหารน่ะจริงๆคือบัฟเฟตต์ก็คือให้ความสำคัญกับผู้บริหารเนาะผมมองว่าณจุดนึงอ่ะอย่างเช่นตอนที่บัฟเฟตซื้อโคคาโคล่าก็ดีหรือบัฟเฟตซื้อApple ก็ดีอ่ะผมเชื่อว่าณจุดนั้นน่ะณไซซิ่งที่แกเข้าไปอ่ะเราคนทั่วไปอ่ะเราจินตนาการไม่ออกนะว่าไอ้เม็ดเงินถ้าจะพูดถึงโคคาโคล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตมาพูดต่ออีกแป๊บนึงแต่แป๊บไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ขออนุญาตพูดไปก่อนพูดก่อนได้คือผมจะพูดอย่างนี้ครับคือไม่ว่าคือตอนที่บัฟเฟตได้เข้าซื้อโคคาโคล่าก็ดีหรือ Apple ก็ดีอ่ะณจุดนั้นน่ะด้วยไซส์เงินที่เขาซื้ออ่ะในหนังสือพิมพ์ของยุคนั้นน่ะเขาพิมพ์ว่านี่เป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาคือเราจินตนาการไม่ออกหรอกครับว่า20บิลเลียนน่ะที่ไปซื้อโคคาโคล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันใหญ่ขนาดไหนแล้วคือมันจะ
ขยายแผ่กิ่งก้านได้ขนาดไหนอ่ะตรงส่วนนี้เราไม่รู้แต่ว่าคนที่รู้ที่สุดอ่ะคือคนที่อยู่ในฟิลหรือก็คือของผู้บริหารน่ะดังนั้นคือผมเลยมองว่าสุดท้ายแล้วแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ผู้บริหารมันเราพยายามซื้อในราคาที่มันสมเหตุสมผลนะคือมันมีความเป็นไปได้ตรงส่วนเนี้ยมันเลยอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วคือตรงส่วนของการขยายหรือการสเกลตรงส่วนเนี้ยผมมองว่าคนที่อยู่ในฟิลหรือคนที่เป็นผู้บริหารตรงส่วนเนี้ยเขาน่าจะทําหน้าที่นี้แทนเราได้อะไรประมาณเนี้ยครับอย่างเช่นกรณีของ Apple อย่างเงี้ยครับคือเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะมาถึงหลัก2ติลเลียนได้ในวันนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการที่วอร์เรนบัฟเฟตต์คือแกเชื่อมั่นในตัวของคุณโทษทีผมดันลืมชื่อ CEO ของ Apple ขอหาแป๊บนึงเพราะอันนี้การที่บัฟเฟตต์อ่ะเชื่อมั่นในตัวของคุณทิมคุกอ่ะตรงส่วนนี้คือเพราะว่าคุณทิมคุกแกอยู่ในฟิลของเขาอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยการที่เขาจะมา scalable อะไรประมาณเนี้ยเขาจะเห็นภาพรวมท่านได้ทั้งหมดว่าธุรกิจของ Apple เขาควรจะใช้สินทรัพย์ตรงไหนไปต่อยอดตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยครับดังนั้นคือการณจุดที่แกซื้ออ่ะถ้าจะไม่ผิดตรงส่วนนั้นคือ PE ไม่น่าจะเกิน20เท่าอ่ะซึ่งพอมองณวันนี้คือมันถือว่าเป็นจุดซื้อที่ใช้ได้เลยนะดังนั้นแล้วคือถ้าสมมติว่าเราซื้อในจุดที่กำลังดีแล้วแล้วปล่อยให้ผู้บริหารไปจากการที่เขารู้ฟีลของเขาว่าเขาควรจะทำอะไรประมาณนี้มันก็ดีกว่ามันก็ไม่เลวเหมือนกันนะประมาณนี้ครับที่อยากจะฝากโอเคครับกลับมาแล้วโอเคครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผู้บริหารไปว่าในหน้าที่ของเรานักลงทุนเนี่ยเราพยายามซื้อหุ้นในราคาที่กำลังดีและคือมีผู้บริหารใช้ได้ก็ดีแล้วเพราะผู้บริหารเนี่ยจะเป็นคนที่มองภาพรวมแล้วว่าจะต่อยอดกิ่งก้านสาขายังไงให้มันเติบโตยังไงต่ออะไรประมาณนี้ครับดังนั้นคือการเลือกผู้บริหารดีก็ดีอย่างเงี้ยแหละประมาณโอเคเอาละมีคนทำเรื่อง valuation ของการซื้อหุ้นของบัฟเฟตต์เนี่ยเยอะมากนะโดยเฉพาะหนังสือของอะไรนะแมรี่บัฟเฟตต์ป่ะใช่ไหมที่ออกมาหลายๆเล่มพยายามแกะว่าเอ้ยบัฟเฟตต์น่าจะอ่านงบแบบนี้บัฟเฟตต์น่าจะคำนวณด้วยวิธีนี้ซึ่งตัวผมเองนะผมไม่ค่อยมั่นใจว่านั่นคือวิธีที่บัฟเฟตต์ใช้แต่มันปูพื้นฐานแกซิปบิต DCF ด้วยมือจริงหรือเปล่าเนี่ยมันปูพื้นฐานมันปูพื้นฐานจริงแล้วก็ถ้าเล่มของอะไรนะบัฟเฟตต์เวย์ครับเล่มล่าสุดเนี่ยครับผมถามว่าบัฟเฟตต์ใช้ DCF จริงไหมต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่เขียนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้โมเดลการพิจารณาราคาเนี่ยด้วยการทำ DCF นะเขาใช้ DDF เขาใช้owners earning วิธีการของบัฟเฟตต์เนี่ยเสร็จแล้วก็หารด้วยผลตอบแทนไร้ความเสี่ยง risk free rate risk free rate ก็คือเรทของพันธบัตรรัฐบาลนะตอนนั้นอะแล้วก็ดูเลยว่าราคามันมีประมาณเท่าไหร่นะครับจริงๆมันมีในสไลด์นะไปลองดูในสไลด์กันได้นะครับสไลด์อยู่หน้าที่10มั้งใช่มันจะมีของ Washington Post กับ Capital City นะครับมีอยู่2อันผมใส่รูปไว้ให้ดูแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่ได้ใส่มาเนี่ยคือเขียนว่า Coca-Cola by Charlie Munger Practical Thought About Practical Thought เนี่ยเป็นวิธีเขาเรียกอะไรเป็นสุนทรพจน์อันนึงที่ Munger เคยกล่าวเอาไว้จริงๆมันอยู่ในเล่มพัวชาลีอัลมาแนคแต่ถ้าใครอ่านเล่มแดมไรท์มันจะอยู่ในแอพเพนดิกซ์ด้านหลังซึ่งอ่านครั้งแรกบอกตรงๆไม่เข้าใจ เพราะว่ามันใช้ศัพท์ยากอะแล้วค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมังเกอร์แม่งสุดยอดมากอะ เขาไม่ได้คิด valuation แบบธรรมดา เขาคิด valuation ตั้งแต่ปี191ทั้งแต่ปี1900อ่ะครับยาวไปถึงปี2040อ่ะเดี๋ยว100ปีเลยเหรอพี่ เป็น100ปีเอาให้คนที่แบบลงทุนโคคาโคล่าตอนแรกตายไปแล้วอ่ะตายแล้วเกิดใหม่แล้วตายอีกรอบนึงอ่ะแล้วถึงจะดูว่าไอ้บริษัทเนี้ยที่มันยังคงอยู่ได้เนี่ยมันจะทำเงินได้สักประมาณเท่าไหร่ แล้วเขาบอกว่าไอ้การที่เรา valuation นะเรา valuation แค่เรื่องของcash flow หรือว่าเราดูแค่ที่กำไรต่อหุ้นสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมีการ valuation ที่เท่กว่านั้นอีกคือคุณสามารถ valuation by product ได้ด้วยโห คุณสามารถดูได้ด้วยว่า product ที่คุณมีเนี่ยตอนนี้ออกแบบมาดีพอที่จะคงอยู่ยาวนานแล้วใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการทำให้กำไรอ่ะเพิ่มขึ้นแบบ exponential ได้หรือเปล่า
อย่างเท่อะคือเขาใช้จิตวิทยาแล้วก็การออกแบบผสมปั๊บแล้วก็เอามาอธิบายโคคาโคล่าทำไมโคคาโคล่าถึงเปิดแล้วซ่าทำไมต้องออกแบบให้โคคาโคล่าเป็นแบบนั้นนะรู้ป่ะรู้ไหมขอไม่รู้ก่อนแล้วกันครับโคคาโคล่านะครับทำแบบนั้นอะเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยพรีเมียมเหมือนเปิดแชมเปญมันทำให้พรีเมียมเหมือนเปิดแชมเปญแล้วเขาใช้พาฟลอฟส์ริงเดอะเบลอ่ะมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงที่บอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสั่นกระดิ่งนะเราก็จะเห็นหมาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยน้ำลายไหลเพราะว่าเราเคยฝึกให้มันได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วมากินข้าวแต่ถ้าวันนึงเนี่ยเราเอาข้าวออกไปแล้วเราแค่สั่นกระดิ่งเนี่ยหมาก็น้ำลายไหลแล้วนะเพราะนั่นคือพฤติกรรมที่เราเคยเทรนเขามานั้นถ้าเราสามารถเทรนให้คนบนโลกใบนี้เนี่ยได้ยินเสียงโป๊ะเขาเรียกอะไรนะเสียงแบบเปิดฝาฟึบแล้วซ่าอุปทานหมู่นะครับผมใช่แล้วให้เขาอะได้ลิ้มรสของอันเนี้ยด้วยความหวานเพราะว่าสมองชอบความหวาน yes. ให้ energy ให้ความสดชื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีแรกอ่ะเคยคุยกันว่าโคคาโคล่าจะขายแบบร้อนหรือขายแบบเย็นดีสรุปแล้วเนี่ยเขาออกแบบให้ขายแบบเย็นเพื่อที่ว่าจะช่วยดับความสดชื่นได้เพราะเอ้ยขอโทษให้ความสดชื่นดับความกระหายน้ำ เพราะอากาศร้อนได้เพราะเนี่ยเกิดบ่อยกว่าการที่เราอ่ะหนาวแล้วไปกินของร้อน คือมันเขาพยายามอธิบายให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว product ของยูอ่ะมันก็มีความสำคัญเหมือนกันสำหรับกำไรในอนาคตนะมันไม่ใช่แค่ว่า earning วันนี้เท่านี้ earning ปีนั้นเท่านั้น earning แล้วมันจะโตเป็น exponential ด้วย product เดิมเหรอเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการออกแบบ product ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมงั้นถ้าไปอ่านไอ้ practical source about practical source อะครับเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าลงทุนเท่านี้แล้วในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโคคาโคล่าจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ซึ่งตอนเนี้ยยังไม่ถึงปี2040ใช่ป่ะ valuation ของโคคาโคล่าตอนเนี้ยก็ยังไม่เกินเลขที่มังเกอร์เคยให้ไว้ด้วยนะ เออเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า2040มันจะถึงจริงเปล่าได้ครับแต่ยังอยู่ เออมังเกอร์จะอยู่ถึงหรือเปล่าก็มังเกอร์ปีนี้98แล้วมั้งใช่ครับเกิดวันที่1มกราคมเจอ110ปีมั้งไม่รู้สิก็เอาจริงโคคาโคล่าก็อยากพูดถึงคุณกอยซูเวต้าก็ดีแต่ช่างเดี๋ยวมันจะยาวเออใช่พอผู้บริหารที่วอร์เรนบัฟเฟตพูดถึงก็มิสซิสบีเออนี่ก็อยากพูดเหมือนกันก็เออเดี๋ยวมิสซิสบีมาจากรัสเซียอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็เออเดี๋ยวเราเอาไว้พูดถึงในเล่ม CEO ดีกว่าได้ๆเดี๋ยวเล่ม CEO มาพูดอีกรอบนึงจะยาวไปได้ครับโอเคก่อนนี้ก็ก่อนปิดไปก็พี่แซมขายของหน่อยครับอ่ะเพจพี่ขายอะไรเพจพี่ก็ได้อ๋อเพจฝากก็ไปติดตามเพจ On Berkshire Hathaway ด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันนี้นี่สุดยอดมากเพราะว่าเป็นวันที่เลิกสอนหนังสือมาครบ2ปีพอดีเลยโอ้เออตอนนั้นออกจากติวเตอร์เมื่อก่อนเป็นติวเตอร์นะเลิกเป็นติวเตอร์แบบที่สถาบันมา2ปีพอดีเป๊ะครับเริ่มชีวิตใหม่ move on ยากมากนะแล้วก็ในเพจก็จะมีลงเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็เกรดเกี่ยวกับเบิร์กเชียร์มีคนที่เกี่ยวข้องกับเบิร์กเชียร์ทั้งหลายหรือว่าอาจจะเป็นข่าวการลงทุนที่มันเกี่ยวข้องอ่ะกับเบิร์กเชียร์บางทีก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้เป็นแนวคิดการลงทุนก็เอาไปลงในเพจไว้นะครับก็ฝากปีนี้น่าจะมีหนังสือแปลออกแต่ยังไม่บอกแล้วกันว่าเดือนไหนเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่ส่งต้นฉบับต้นรอบสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝากด้วยกับสำนักพิมพ์ Investing นะครับได้ครับผมก็ก่อนจากกันไปก็ผมอยากบอกว่าไลฟ์อันเนี้ยคือจะถูกอัปโหลดขึ้น YouTube ภายในไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้นะครับผมก็พูดง่ายๆคือหลังจากจบปุ๊บแล้วผมได้ไฟล์มาปุ๊บเดี๋ยวผมจะรีบทำเป็นวิดีโอแล้วก็อัพลิงก์ลงได้เลยทำหน้าปกเสร็จแล้วระหว่างคุยกันเนี่ยแหละก็ฝากช่อง YouTube นะครับ investing.an.th นะครับผมแล้วก็ฝากร้านหนังสือของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มของผมก็คือกลุ่มสังสรรค์หนังสือหุ้น by investing.an.th นะครับถ้ามีความสงสัยในเรื่องของ
ไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นฐานก็ดีหรือด้านเทคนิคก็ดีหรือว่าเรื่องของ technical อย่างเช่น money management หรือว่าจิตวิทยาการลงทุนหรืออะไรประมาณนี้ก็ถามมาได้แล้วเราจะก็จะแนะนำหนังสือดีๆกลับไปนะครับผมแล้วก็ไม่แบ่งแยกอะไรกันนั่นแหละครับก็มีอะไรก็มาสอบถามกันได้นะครับผมก็ยาวหน่อยแต่ว่าถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับผมก็ไว้กันเจอกันทีในวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับผมไปนะครับ